بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวของตัวเองทุกท่านในวันนี้ เห็นพี่น้องมานั่งตั้งใจที่จะฟังเรื่องราวของอัลอิสลามก็ทำให้มั่นใจว่าเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไม่ยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนบุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮฺประสงค์จะให้เขาเป็นคนดีแล้วเนี่ยทำยังไงยูฟักกิฮูฟิดดีนอัลลอฮฺจะให้เขาเข้าใจศาสนาศาสนาที่ว่าก็คืออิสลามนะไม่ใช่ศาสนาอื่นเพราะอิสลามคืออะไรครับอัลอิสลามุลิลลาฮิบิตาวฮีดเรายอมตนต่ออัลเลาะห์ด้วยการยึดมั่นว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเราไม่มีเจ้าหลากหลายที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้นมานอกจากอัลเลาะห์เป็นเจ้าองค์เดียววัลอิกิยานุบิตออะห์ในประการที่2ก็คือว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเชื่ออัลเลาะห์แล้วก็ปฏิบัติตามอัลลอฮ์บอกอะไรก็ใจต้องตั้งนี้นะสะมิอ์นาวะอะฏอนาฉันได้ลินแล้วฉันรู้แล้วฉันก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันรู้ด้วยและในประการที่3ก็คือว่าเราจะเป็นคนดีก็คืออิบติอานุอะนิชิริกเราจะต้องห่างไกลจากการชิริกต่ออัลลอฮ์นี่คือวิถีชีวิตของเราเพราะฉะนั้นท่ามกลางความวิกฤตที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยนั้นสามารถแก้ได้ด้วยคำสอนของนบีในยุครับก็คือด้วยกับอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก่อนก็มีคัมภีร์เฉพาะนบีมูซานบีอีซาเตารอตอินจีลก็มีคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์เพื่อมาสอนอิสลามให้ผู้คนในยุคต่างๆให้เขาได้รับรู้แต่เราเป็นนะครับคนยุคสุดท้ายที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นวิกฤตที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์สัญญาแล้วนะครับอัลลอฮ์สัญญาแล้วว่าวิกฤตที่เกิดสามารถแก้ไขได้โดยยึดคำสั่งที่อัลลอฮ์บอกว่าไมยัตตะกิลลาฮะยะจะอัลละฮูมะคอรอญาใครที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มีทางออกสำหรับชีวิตเสมอแต่นี้มายัตตะกิลลาห์เนี่ยยะจะอัลลอฮุมะคอรยานะรูปธรรมสักระยะหนึ่งช่วงหนึ่งที่อธิบายในช่วงแรกเนี่ยคือท่ามกลางความวิกฤตซุนนะห์นบีสามารถแก้ปัญหาได้ท่ามกลางความวิกฤตกุรอานก็แก้ปัญหาได้งั้นเราอยู่กับเครื่องมือที่มีความพร้อมที่จะแก้ปัญหากับตัวเราเพียงแต่ว่าเราเข้าใจคำสั่งของอัลลอฮ์ในรอซูลแค่ไหนอย่างไรเท่านั้นงั้นมายะตะกิลละยะจะอัลละฮูมะคอรยาเป็นการตอกย้ำถึงทิศทางของชีวิตว่าเราจะต้องดำเนินยังไงครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮ์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามันยะฮดิฮิลลาฮูฟะลามุดิลละละวะมันยุดลิลฟะลาฮาดิยะละوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับที่อัลลอฮ์ให้ผมและพี่น้องมีชีวิตอยู่มาถึงชั่วโมงนี้ไม่ใช่เพราะความสามารถของเราเลยเป็นเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาเราผมก็ขอดุอาอีกนะครับให้ครอบครัวฮัจญะห์บีมานที่จัดอบรมอย่างนี้มาตลอดหลายปีแล้วแล้วก็ขอดุอาอย่าเลิกจนกว่าจะตายกันทั้งหมดนี่แหละพี่น้อง
คนที่จัดอบรมต้องใจกว้างครับคนที่จัดอบรมเนี่ยทำไมต้องจัดอบรมตั้งหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าถ้าไม่อบรมเนี่ยวิกฤตมันจะมาใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่อบรมเนี่ยถ้าไม่สอนกันไม่บอกกันไม่เตือนกันเนี่ยความวุ่นวายมันจะตามมาเต็มไปเลยฉะนั้นคนที่จัดอบรมนี้นบีขอดุอาเอาไว้ก่อนนบีจะเสียชีวิตนบีขอดุอานะนัดดอรอลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์โปรดประทานความสดชื่นให้กับครอบครัวใดก็ตามที่เปิดอบรมเอากุรอานหนึ่งอายะห์ฮะดีษหนึ่งบทมาอธิบายให้พี่น้องฟังหนึ่งฮะดีษหนึ่งอายะห์กุรอานพอแล้วพี่น้องแล้วก็นำมาไปปฏิบัติคนที่ปฏิบัติเนี่ยเปิดอบรมและสอนคนเนี่ยต้องลงทุนเยอะนะถ้าไม่ลงทุนเนี่ยพี่น้องคืองานศาสนานี่มันต้องลงทุนหมดเลยนะต้องเสียสละนะเสียทั้งเวลาเสียทั้งสถานที่เสียทั้งเงินเสียทั้งนู่นหลายๆอย่างพี่น้องแล้วก็เชิญคนมานั่งฟังแบบนี้เนี่ยต้องเสียสละถามว่าเสียสละเนี่ยเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนัดดอรอลลอฮูโออัลลอฮ์โปรดประทานความสดชื่นให้กับครอบครัวของคนที่คิดเรื่องศาสนานี่ถ้าไม่มีการอบรมนี่พี่น้องครับวิกฤตมันจะตามมาเยอะไปหมดเลยใช่หรือไม่ใช่เรามาปิดแมสกันทิศนี่เนี่ยติดเนี่ยปิดจมูกเนี่ยเพราะวิกฤตมันมาก่อนใช่ไหมทำไมจึงได้เกิดโรคระบาดโรคระบาดนี้เขาเรียกว่าตออูนในภาษาฮะดีษเรียกว่าอะไรนะตออูนโรคระบาดโรคระบาดนี้ในสมัยนบีมาแล้วและซอฮาบะห์นบีนะหลายคนเสียชีวิตเพราะโรคระบาดนี้มีท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยานบีนะถามท่านนบีเลยบอกยารอซูลุลลอฮ์โรคระบาดนั้นเป็นอะไรมันคืออะไรนบีก็ตอบอาซาบุนนี่นบีตอบเลยนะโรคระบาดคือการลงโทษเป็นอาซาบชนิดหนึ่งมาจากชั้นฟ้าอยู่อัตวิบุมัยยาชะอัลลอฮ์จะลงโทษใครก็ได้ที่อัลลอฮ์ประสงค์อยู่อัตวิบุมัยยาชะอัลลอฮ์จะลงโทษใครก็ได้ให้เป็นโรคโควิดอย่างเนี้ยให้เป็นโรคระบาดจังจะประจำชื่ออะไรก็ตามแต่พี่น้องสมัยก่อนมันมีโรคหลายชื่อใช่ไหมนี่ยุคปัจจุบันนี้เรียกว่าโควิดแล้วทำท่าจะหมดแล้วก็มาอีกแล้วนี่ผมจะไปเชียงใหม่นี่คืนนี้ตอนตีสี่เนี่ยไปบรรยายที่เชียงใหม่อ่ะที่นั่นมีโรคระบาดไหมเพราะอะไรครับก็เพราะคนมันแย่ลงอ่ะคนไม่เอาศาสนาคนทิ้งศาสนาอัลลอฮ์ก็เตือนอ่ะเอ้ยหันกลับมาดูศาสนาได้แล้วเองทิ้งศาสนามาตั้งสิบกว่าปีเนี่ยเลิกได้แล้วสำนึกตัวได้แล้ววิกฤตมันมาเพราะเรื่องอย่างนี้เพราะเราทิ้งศาสนาพี่น้องนบีตอบหญิงอาอิชะห์บอกว่าโรคระบาดคืออะไรนบีตอบนะอาซาบุนยูอัซซิบุมัยยาชะอัลลอฮ์จะลงโทษใครก็ได้ให้เป็นโรคโควิดแล้วก็สำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยคิดยังไงผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้คิดแบบนบีคิดเราะห์มะตุนลิลมุมินีนโรคระบาดนั้นสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องศรัทธาจริงๆนะไม่ใช่ 50% นะต้อง100มั้ยอีมานต้อง 100% มองโรคระบาดเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราคิดโรคระบาดเป็นเราะห์มะห์ป่ะถ้าคิดเป็นเราะห์มะห์พูดตามใครตามท่านนบีเป็นคณะใหม่ป่ะไม่เป็นก็คิดตามนบีจะเป็นคณะใหม่ได้ยังไงอ่ะคนที่เปิดอบรมนี่ถูกตําหนินะพี่น้องเอ็งจะเอาซุนนะห์มาเผยแผ่ใช่มั้ยประเพณีตัวย่อที่ทํามาจะทิ้งแล้วใช่มั้ยพี่น้องครับคนที่ทิ้งซุนนะห์เยอะๆวิกฤตมันจะตามมา
ความวิบัติความวุ่นวายความนู่นความนี้จะตามมาเพราะเราทิ้งสุนนะนบีพี่น้องครับแล้วก็นบีก็สอนไว้ว่าเวลาโรคระบาดมาแบบนี้เฉพาะโรคโควิดเนี่ยนะยัมกูซูฟีบายติฮีให้กักตัวอยู่ในบ้านแต่รัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขนี่สั่งใช่ไหมให้กักตัวอยู่ในบ้านกี่วัน14วันเดินตามใครเดินตามใครเดินตามนบีแต่ไม่รู้ตัวไม่มีใครรู้ตัวสักคนนึงพี่น้องเราเดินตามซุนนะห์นบีอยู่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขโอ้โหฉันนี่เดินตามกระทรวงแต่คนที่เข้าใจอิสลามที่ไม่ทิ้งสุนนะนบีเขารู้ว่าอ๋อนี่นบีสั่งไว้ 1,400 ปีมาแล้วว่าให้กักตัวอยู่ในบ้านจะกักกี่วันอีกเรื่องนึงแล้วก็นบีก็สอนต่อไปอีกกักตัวอยู่ในบ้านทำแบบไหนให้มี2 อย่างซอบิรอนอดทน2มุฮตะซิบันหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ไม่ใช่คณะใหม่พี่น้องทิ้งซุนนะห์นบีต่างหากแล้วมันยิ่งกว่าคณะใหม่อีกคนที่ทิ้งซุนนะห์นบีนะโรควิกฤตมันตามมาเนี่ยปัญหานี่ในบ้านในครอบครัวตามมาเต็มไปหมดทำไมสามีภรรยาทะเลาะกันเรื่องอะไรพี่น้องพ่อทิ้งซุนนะห์นบีวิกฤตมันตามมาวิกฤตในบ้านมีไหมทำไมสามีภรรยาแยกที่นอนกันล่ะกูไม่อยากนอนกับมึงเมียพูดอย่างนี้แต่คนที่มาฟังศาสนาตรงนี้ไม่มีแถวบ้านผมนู่นของเคสนู่นยิ่งทิ้งศาสนาเท่าไรนะวิกฤตมันจะตามมาขอยกตัวอย่างเรื่องโรคโควิดจริงไหมเพราะคนที่ไหนดอกเบี้ยวันนี้วิกฤตดอกเบี้ยใช่ไหมคนนี่ตกงานกันเต็มไปหมดเลยเพราะดอกเบี้ยใช่หรือไม่ใช่อ่ะพอโควิดมาธนาคารพังมาเท่าไหร่โรงแรมพังไปเท่าไหร่โอ้สำนึกตัวกันแล้วนะผมรู้จักกับมุฮัมมัดด็อกเตอร์มัดนานาเนี่ยวันนี้ไปบรรยายที่โรงแรมเขาอ่ะเขาบอกเนี่ยโควิดมาเนี่ยประมาณ 7-8 เดือนเนี่ยผมหมดไป30กว่าล้านนะต้องจ่ายลูกน้องอ่ะจะไล่ออกก็ไล่ออกไม่ได้เพราะเป็นพี่น้องกันญาติกันเพื่อนฝูงกันก็ต้องดูแลกันพี่น้องหมดไป30ล้านแล้วรู้ไหมเพราะอะไรเพราะคนมันห่างศาสนาไงห่างซุนนะห์นบีไม่อ่านอัลกุรอานไม่เรียนซุนนะห์นบีทะเลาะกับญาติพี่น้องตัวเองตัดขาดกับญาติพี่น้องนี่เป็นวิกฤตทั้งหมดพี่น้องครับเราวิกฤตอย่างนี้นะแก้ไงอังซุนนะห์นบีหันมาใช้เอามาเรียนกันใหม่เอามาศึกษากันใหม่เอามาปฏิบัติกันใหม่หรือต้องมีการอบรมศาสนานั่นวิกฤตโรคระบาดเอาวิกฤตในบ้านลูกไม่นมาศเพราะอะไรตอนนี้ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ทุกบ้านปวดหัวหมดพอได้มือถือไปเงียบแฮร้องดิ้นผ่าให้มือถือเงียบพอเล่นมือถือเป็นนานๆนะแม่เรียกอามาดมหามะหน่อยไม่มากำลังติดเกมเพลินพี่น้องครับบางคนถึงกับบ้าไปแล้วพี่น้องครับนี่เป็นวิกฤตในครอบครัวใช่ไหมเพราะอะไรครับลูกหลานเราไม่เอาศาสนาเพราะเราปล่อยไงพี่น้องครับถามว่านบีเนี่ยปล่อยหรือไม่ปล่อยเรื่องลูกหลานพี่น้องครับนบีบอกว่าเมื่ออายุ7ขวบให้ทำไงบังคับไปทำอะไรให้นมาจะครอบครัวใดที่เตือนลูกนมาบังคับลูกนมาครอบครัวนี้ปัญหาวิกฤตเรื่องบ้าๆไม่มีครับพี่น้องครับแค่ยังนี่ฟังศาสนาพี่น้องไอ้ดูทีวีก็เหมือนกันเป็นครับถ้าทีวีศาสนาไม่มีปัญหาฟังแล้วอีหม่านมันเพิ่มดูละครแล้วก็ฟังดนตรีงิง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 พี่น้องถามว่าอร่อยไหมใครที่ไม่เอาศาสนาพี่น้องครับอยู่นอกศาสนานี่อร่อยอัลลอฮ์ให้4อย่าง5อย่างเลยพี่น้องแล้วก็แย่งกันนะพี่น้อง1ผู้หญิง2เงิน3ชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่ง5รายการนี้ไม่เอาอิสลามไม่เอานบีไม่เอาซุนนะห์นบีไม่เอากุรอานไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลอยู่ได้ไหม5อย่างนี้สบายเลยพี่น้อง
อยู่แบบสบายเลยเข้าบาร์ก็ได้นายขับก็ได้ผู้หญิงก็ได้สวยงามก็ได้ด่าใครก็ได้นินทาใครก็ได้สบายไหมสบายแต่บ้านปลายชีวิตลองตายดูสิแค่ตายไปน้องครับมาลาอีก้ามาเอาวิญญาณภาวะแล้วอัลลอฮ์ฉันไม่เอาแล้วฉันกลัวแต่บนดุนยานี่อัลลอฮ์ให้สบายฉะนั้นคนนี่ไม่เอาศาสนาวิกฤตครับพี่น้องวิกฤตมันจะตามมาเยอะพี่น้องครับอีกเยอะแยะนี่วิกฤตแค่โรคระบาดอย่างเดียวนะครับพี่น้องเอาพอโรคระบาดมาผมอ่านมีคนส่งเนี่ยส่งไรเนี่ยส่งเฟซส่งไลน์มาขอบคุณโคโรนาชุกรอนโคโรนาชุกรอนโคโรนาขอบคุณโรคระบาดโคโรนาที่มาแล้วทำให้บาร์ปิดไนท์คลับปิดโรงหนังปิดสนามม้าปิดทำไมล่ะเปิดสิถามว่าสนามม้าน่ะฮารอมหรือฮาลาลฮารอมบาร์ไนท์คลับฮารอมหรือฮาลาลฮารอมทำดีนาฮารอมหรือฮาลาลแต่ทำทำไมจ้ะพี่น้องครับเพราะไม่เอาศาสนาไงพี่น้องจะเชิญโต๊ะครูไปพูดศาสนาคณะไหนถ้าคณะมาอย่าห้ามเข้าสู่เราฉันไม่ให้เข้าแล้วอยู่แบบไม่เรียนนะพี่น้องครับไม่เรียนอะไรเลยพี่น้องครับถ้าไม่เรียนศาสนาเลยพี่น้องครับนั่นคือวิกฤตครอบครัวใดก็ตามหมู่บ้านใดก็ตามถ้าไม่มีคนอบรมศาสนาในหมู่บ้านพี่น้องครับวิกฤตมันจะตามมาพี่น้องเอาเรื่องที่3วิกฤตในครอบครัวสามีภรรยาทะเลาะกันมีบ้างถ้าไม่มีอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ามีแก้ยังไงผัวเมียทะเลาะกันทะเลาะก็ทะเลาะไม่เป็นทะเลาะต่อหน้าลูกถูกหรือผิดลูกมันเห็นอัลลอฮ์ย่อกับมาฉันสองวันทะเลาะกันสามวันทะเลาะกันห้าวันทะเลาะกันเดือนหนึ่งแล้วก็มะก็ด่าย่อย่อก็เอามือตบบ้างมันเตะกันในบ้านบ้างทานที่วิกฤตเปล่าแล้วแก้ยังไงเอาอะไรมาแก้ต้องซุนนะห์นบีมาแก้อย่างเดียวเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นบีสอนอย่างนี้ถ้าเถียงกันในบ้านคนที่เงียบก่อนใครรู้เปล่าเอาใครสามีเห็นไหมสามีต้องเงียบก่อนแล้วถามพวกเราที่ศาสนาไม่เคยฟังเลยเนี่ยใครเงียบก่อนถ้าไม่ฟังศาสนาใครเงียบก่อนเมียต้องเงียบก่อนเพราะว่าผัวหาเงินมาใช่ไหมปลูกบ้านให้เอาเงินให้ถ้าทะเลาะกันเมียต้องเงียบก่อนนี่ความคิดของใครของคนมุสลิมที่อยู่แบบโต้ย่อตัดแชร์มาตลอดไม่เคยฟังซุนนะห์นบีเลยพี่น้องครับก็ต้องเมียเองต้องเงียบก่อนวะเพราะกูดูแลเองนะใครบอกครับแต่อัลลอฮ์สั่งให้นบีเงียบก่อนฉะนั้นภรรยานบีกับนบีไม่เคยทะเลาะกันเพราะนบีเงียบเมียจะบ่นก็บ่นไปไซนาอุมัดนะเป็นคอลิฟ้านะเป็นแม่ทัพด้วยนะพี่น้องแล้วก็ไปทำสงครามเนี่ยประเทศอิรักเนี่ยพิชิตโดยไซนาอุมัดประเทศอียิปต์พิชิตอยู่ไซนาอุมัดเป็นแม่ทัพพี่น้องครับพาทหารไปทำสงครามชนะมาหมดพอนั่งอยู่ที่บ้านเมียบ่นท่านนั่งเฉยท่านนั่งยิ้มอย่างเงี้ยเพื่อนๆเดินเข้ามาจะมาเข้ามาไซนาอุมัดมาเห็นเมียกำลังบ่นเขาก็ยืนพักพอเลิกบ่นเขาก็เดินเข้ามาบ้านกระตาไซนาอุมัดสลามอะไรกุ้งคุณเป็นอะไรเห็นนั่งยิ้มพยาบ่นนั่งยิ้มเฉยพวกเราพยาบ่นยิ้มเปล่าคนที่ฟังศาสนาเท่านั้นที่ยิ้มคนไม่ฟังศาสนาไม่ยิ้มหรอกครับพี่น้องมันจะด่าตอบอ่ะศาสนาอุมัดว่าไงรู้ไหมฉันให้อภัยภรรยาฉันเพราะภรรยาฉันมีความดีสี่รายการใครคิดออกพี่น้องครับถ้าความรู้ไม่ผ่านนบีไม่ผ่านญิบรีลไม่ผ่านวะฮีไม่มีทางคิดออกนะครับพี่น้องคิดเองออกได้ยังไงอ่ะท่านก็เล่าบอกว่าสาภรรยาฉันมีของดีสี่อย่างหนึ่งตั้งครรภ์แทนฉันอุ้มครรภ์แทนฉันเลี้ยงลูกแทนฉันสามอะไรนะซักเสื้อผ้าให้ฉันใส่แล้วก็จัดอาหารให้ฉัน
สี่รายการนี้ฉันให้เกียรติภรรยาฉันอัลฮัมดุลิลลาห์ภรรยาจะว่าอะไรก็เชิญใครคิดออกแบบนี้พี่น้องถ้าความรู้ไม่ผ่านนบีไม่ผ่านญิบรีลไม่ผ่านมลาอิกะห์มาหาท่านนบีแล้วนบีมาสอนซอฮาบะห์น่ะจะคิดออกไหมคิดไม่ออกฉะนั้นวิกฤตในบ้านแก้ได้ด้วยซุนนะห์ของท่านนบีนี่ผมนำมาแค่ 2-3 เรื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปจะมีอีกครับดุลิลลาห์พี่น้องครับอาจารย์มุสฟาบอกว่าสามีต้องหยุดก่อนแต่จริงภรรยาน่ะสลบไปแล้วนะสามีเล่นคาราเต้นบีสอนดีนะการลดวิกฤตผู้หญิงน่ะปากไวเพราะว่าเคยสอนลูกเคยสอนอะไรพูดเยอะแล้วก็ฟังอะไรที่ไร้สาระก็อย่าไปใส่ใจนะปล่อยให้บ่นเรื่อยไปอันนี้ผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยนบีก็บอกว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยลาตัตริบินวัจฮะห้ามตบหน้าเอ๊ะทำไมเขาไม่พูดประเตะนะคือใบหน้าน่ะเป็นจุดศูนย์รวมของประสาทนบีห้ามตบหน้าเวลาตบแล้วจะไปหอมเขานี่เขินนะใช่ไหมตบหน้าเขาไปแล้วเนี่ยเพราะจะพี่จุ๊บมันก็เขินตบไปแล้วเวลาตุกอบเบี้ยอย่าประจานภรรยา ถ้าเขาทำสิ่งที่ผิดเราก็ให้คำแนะนำอย่าเอาเรื่องในบ้านไปเล่าให้คนอื่นข้างนอกเขาฟังมันเป็นเรื่องในบ้านที่เราต้องแก้ไขงั้นลาตัตริบินวะชาห้าตบนะเวลาตุกอบเบี้ยห้ามประจานเวลาตายุดอิลาฟินไบติห้ามหนีไปนอนที่อื่นนอกจากนอนที่บ้านของเราเองบางทีก็โกรธภรรยาก็ไปนอนที่อื่นใช่ไหมพอไปนอนที่อื่นก็มีบรรยากาศใหม่ที่น่าจะมีความสุขบางทีก็ต้องไปซีนาบางทีก็อะไรต่ออะไรเพราะอะไรเครียดแทนไปจากบ้านงั้นนอนที่บ้านหันหลังให้กันก็ยังดีเดี๋ยวก็มือไปถูกมั่งแขนไปถูกมั่งของมันเคยเดี๋ยวก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็อยู่ด้วยกันได้งั้นอย่าหนีไปนอนที่อื่นนอนที่บ้านเรานี่แหละนะไม่งั้นเครียดมากๆก็ตื่นละมาตะฮัจญุดเรื่อยไปดูสิเมียจะเห็นใจไหมแล้วก็ละหมาดตะฮัจญุดเรื่อยไปก็เป็นสิ่งที่ดีงั้นท่ามกลางความวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าเราตักวาต่ออัลลอฮ์ตักวาคืออะไรคือรักษาหน้าที่ตามที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยภาษาฝรั่งเรียก be careful of your duty รักษาหน้าที่ตามที่อัลลอฮ์สั่งแล้วเนี่ยยะจะอัลละฮูมักรยาอัลลอฮ์จะให้มีทางออกสำหรับชีวิตเราเสมองั้นจะชนะกันเนี่ยบางทีไม่ต้องด่าเก่งหรอกปล่อยเขาด่าจนเหนื่อยแล้วเฉยเราก็ชนะแล้วหนึ่งมันหมดเรื่องด่าแล้วเราก็ฟังดูสิจะไปได้แค่ไหนสองรับบุญเต็มๆนะสามก็นั่งอดทนฟังดูสิว่ามันจะเป็นยังไงพอด่าเยอะๆเราก็บอกโอ้ยซ้ำแล้วคำนี้ไม่เอาซ้ำแล้วเอาเรื่องใหม่สิจะเอาที่ไหนมาด่านะผู้หญิงบ่นเยอะเพราะอะไรล่ะเพราะภารกิจที่มันยุ่งยากมันเป็นรายละเอียดของความรับผิดชอบที่ผู้หญิงต้องมีเยอะผู้ชายน่ะหยาบหยาบแต่ผู้หญิงเขาละเอียดอ่อนในเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรต่อมีอะไรในความละเอียดอ่อนของชีวิตของแม่บ้านเนี่ยละเอียดอ่อนมากก็จะต้องมีความเครียดอยู่บ้างเราก็ต้องให้อภัยก็อย่าทำร้ายภรรยาอย่าตบหน้านะครับอย่านอนอย่าหนีไปนอนที่อื่นและอย่าประจานภรรยาของเราเพราะท้ายสุดเขาก็เป็นภรรยาของเราเราเอาสิ่งที่ไม่ดีไปเล่าให้คนอื่นฟังมันก็จะเพิ่มความเกลียดชังให้แก่สังคมรอบด้านนี่คือสิ่งที่นบีบอกงั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือว่าเมื่อใจเรามุ่งมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหนึ่งเราปฏิบัติตามคำสั่งซะมิอ์นาวะอะตอนาได้ยินคำสั่งของอัลเลาะห์ก็ปฏิบัติตามแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราเมื่อไหร่อัลลอฮ์ให้แน่อัลลอฮ์บอกนบีบอกอุดูนีอัสยิบละกุมท่านทั้งหลายจงขอต่อฉันและฉันจะตอบรับคำขอของพวกท่านทั้งหลายช้าเร็วไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปสั่งอัลลอฮ์แต่เรารอคอยความเมตตาของอัลลอฮ์มันเป็นเรื่องที่เราไม่ผิดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์งั้นรู้จักรอความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราจะลงโทษลูกอ่ะเราจะลงโทษลูกนะอย่าไปดุอย่างรุนแรงนะให้โทษให้ลงโทษเวลาอายุ10ปีเมื่อเขาทิ้งไม่ปฏิบัติศาสนาตามที่อัลเลาะห์และรอซูลสั่งเราต้องสอนเขาสำคัญที่สุดเราต้องเป็นบุคคลต้นแบ
ที่ให้ลูกคิดว่านี่คือวีรบุรุษของในดวงใจของเขาคือพ่อของเขางั้นตรงนี้แหละเวลาเราแต่งงานนบีถึงสอนว่าฟัดฟัดบิดาติดดีนให้เลือกสตรีและบุรุษที่มีอิสลามด้วยกันทั้งคู่แล้วสิ่งที่เธอปฏิบัติออกมาจะเป็นเรื่องของอิสลามสิ่งที่เราปฏิบัติออกไปก็จะเป็นเรื่องอิสลามที่เป็นการยอมตนต่ออัลลอฮ์ความสงบก็เกิดขึ้นงั้นเราต้องอิสลามุลิลลาฮ์บิตาฮีดเราต้องยึดมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวบอกลูกบอกครอบครัวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมาแทรกแซงความเชื่อของเราในส่วนนี้ไม่ต้องมีอาซิมัตไม่ต้องมีตะกุดไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นแหละอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวจะขึ้นรถก็ซุบฮานัลลอซีซักคอรลานาฮาซาไม่ต้องมีตะกุดไม่ต้องมีอาซิมัตอะไรอาซิมัตแม้จะเป็นอายะห์กุรอานก็ไม่ต้องมีให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตามบทที่ท่านนบีสอนออกจากบ้านว่ายังไงบิสมิลลาฮิตะวะกกัลตุอะลัลลอฮ์ลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์จำว่ายังไงอัลฮัมดุลิลลาห์บางคนลืมคำสั่งนบีจำเฉยแหมอร่อยจริง3บาทไม่แลกแค่3บาทเท่านั้นน่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีมันต้องมีอิสลามต่อเนื่องทุกอย่างเจอดีอัลฮัมดุลิลลาห์เจอไม่ดีก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ดีจริงระหว่างอาอูซุบิลละขอให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกฉับสาปแช่งงั้นเวลาเจอโรคอัลฮัมดุลิลละที่เราเป็นโรคเพราะอะไรเราก็รักษาและตรงนั้นเป็นอะไรอีกกัฟฟาเราตุลลิซุนุบอัลลอฮ์จะปลดบาปออกไปจากตัวเรางั้นอย่าด่าโรคอย่าด่าวันเวลาอย่าด่าปีอย่าด่าเดือนอย่าด่าอะไรทั้งหมดสิ่งที่เราพูดก็คือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขออุทิศต่ออัลลอฮ์ก็รักษาไปเพราะลิกุลลิดาอินดาวะอิลลัลเมาทุกโรคมียาแก้นอกจากความตายอัลลอฮ์จะให้ถูกกับใครเรื่องหนึ่งรักษาไปหาผู้ที่มีความสันทัดเพราะนบีบอกว่าเมื่อความรับผิดชอบได้ถูกมอบกับคนที่ไม่ถนัดแล้วเนี่ยอิซาวุสซิดะตินอามานะลิกอยรีอาลีฮาฟันตะลิซาถ้ารอคอยความล้มเหลวความผิดหวังความพินาศนั้นเราจะมอบหมายอามานะความรับผิดชอบให้กับใครดูว่าคนเหล่านั้นมีความถนัดในเรื่องใดถ้าเราจะถอนฟันก็ไปหาหมอฟันถอนฟันไปหาหมอคลอดก็ทำไม่ได้หรอกนะนี่อามานะเขามีเรื่องใดอัลลอฮ์ก็ให้เขามีความถนัดในเรื่องนั้นแล้วก็ไปหาคนที่มีความถนัดในเรื่องนั้นแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าอย่าไปยึดมั่นว่าหมอให้ทำให้เราหายจากโรคหมอเป็นเพียงสาบับเป็นเหตุในการรักษาเท่านั้นแต่ผู้ที่จะหายให้หายจากโรค ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องโยงยายความรู้สึกของเรากับอัลลอฮ์ตลอดเวลาพี่น้องต้องอัลลอฮ์ตลอดเวลาเราป่วยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ป่วยกัฟฟาระตุลลิซุนูบเราหายอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์เราจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์คืออะไรครับคือเฟียลุกุลลิมายะตะกอรบุอิลัลลอฮ์เราทำทุกสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ยังไงว่าใกล้อ่านคำสั่งที่อัลลอฮ์บอกสินะอ่านคำสั่งที่อัลลอฮ์บอกที่อัลลอฮ์ส่งผ่านท่านรอซูลมารอซูลก็มาประกาศให้เราได้รับรู้และปฏิบัติเป็นรูปธรรมให้เราได้ปฏิบัติด้วยนี่คือต้นแบบของชีวิตเราที่รอซูลนำเอามาปฏิบัติแล้วก็ส่งผ่านพวกเราโดยมีการบันทึกมีตำรับบรรดาให้เราได้เรียนเราได้อ่านเราได้ฟังงั้นครูบาอาจารย์ที่มาสอนสั่งอิสลามหรือมาบอกอิสลามกับเรานั้นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราไม่รู้แต่มาเพื่อเป็นการตอกย้ำสิ่งที่เรารู้แหละเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์อัลอินซานุมะฮัลลุนิสยานมนุษย์นั้นอยู่ในภาวะที่หลงลืมอยู่เสมอชอบลืมชอบละเมิดชอบฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะถูกอารมณ์เป็นตัวสั่งการชีวิตเราอย่าปล่อยให้เขาผิดโดยเราไม่ได้มีการตักเตือนนะต้องเตือนกันโดยดีให้คำแนะนำโดยดีอย่าเตือนโดยด่าไม่ได้ลาตะซุบุดดาเราด่าวันเวลาก็ไม่ได้ลาตะซุบุดดีด่าไก่ก็ไม่ได้นะไก่อย่าไปด่ามันนะเวลามันขันตอนซุบโบน่ะไก่พอได้ยินเสียงอาจารย์มันจะขันแต่สุนัขมันจะเห่าไก่มันจะขันนั่นรู้แหละเป็นเวลาที่เห็นแมลงกัดแล้วเห็นแมลงรอมัดแล้วไก่จะขันแต่สุนัขมันจะเห่านี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะอำนวยประโยชน์แก่เราเนี่ยอย่างร่มเนี่ยผมเคยบอกกับพี่น้องว่าร่มเนี่ยไม่ได้กันฝนนะครับกันฝนไม่ได้
แต่ทำให้เราสามารถเดินตากฝนได้นานกว่าปกติเท่านั้นเองกันฝนไม่ได้หรอกแต่ทำให้เราเดินได้นานหน่อยเพราะมันอะไรเรากางมันนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าเราไม่ต้องชิริกต้องไม่ชิริกต่อละชาลอก้าคือเอาสิ่งอื่นมามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของเราชิริกในเรื่องของอะกีดะห์ความเชื่ออัลลอฮ์องเดียวไม่มีสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ที่มีอำนาจละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชิริกในเรื่องของอะกีดะห์ความเชื่อชิริกในเรื่องของอิบาดะห์อิบาดะห์คือฟิอลุกุลลิมายะตะกอรบุอิลาลลอฮ์ทำทุกสิ่งที่ดำใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ก็ทำแบบที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกและอย่าไปชิริกในเรื่องอะห์กามบทบัญญัติต่างๆที่เป็นข้อตัดสินเราอย่าไปแทรกแซงคำตัดสินที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์บอกงี้ต้องเป็นอย่างงี้รอซูลบอกงี้เป็นแบบนี้เพราะอัลลอฮ์รู้สิ่งที่อยู่ในใจของมนุษย์และอัลลอฮ์รู้ว่าในใจของมนุษย์นั้นถูกแทรกแซงด้วยกับอัลกุรอานทั่วกับชัยฏอนที่มันทำอะไรครับอยู่วัสวิสุฟีซุดูรินัสที่ทำให้มนุษย์มีความสับสนเพราะนั้นเราต้องเข้าใจนะสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกเราถึงจะรู้ว่าขณะนี้ตัวเราถูกแทรกแซงโดยอะไรบ้านมุสลิมคือผมเคยบอกเสมออยู่เสมอว่าสิ่งที่เราจะเอามาประดับในบ้านไม่ควรจะเป็นรูปภาพต่างๆที่อยู่ในบ้านมันควรจะเป็นภาพวิวภาพทะเลภาพภูเขาหรือไม่ก็เป็นภาพที่เป็นอายะห์อัลกุรอานแล้วก็มีความแปลเพื่อให้ลูกหลานได้เห็นว่าสิ่งที่บอกตรงเนี้ยอายะที่แขวนเราเนี่ยบอกอะไรกับชีวิตของเรานี่เราไปแปะรูปภาพรับปริญญาภาพโอ้ถ่ายกันหรูหราแต่นบีบอกว่าอะไรครับลาตัดคุลุลมาลาอิกะตุบัยตันฟีฮิซูเราะตุนมาลาอิกะตุร่อมัดจะไม่เข้าบ้านที่บ้านหลังนั้นมีซูเราะมีรูปอุลามะอธิบาย2อย่างรูปแรกก็คือซูเราะห์มุยัสสะมะรูปแกะสลักที่เป็นรูปเป็นรูปที่ว่าปั้นขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยมลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านอุลามะอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าซูเราะห์ที่เป็นรูปถ่ายก็เหมือนกันงั้นมลาอิกะห์เราะห์มะห์จะไม่เข้าบ้านผมเคยบ้านพี่น้องไปบ้านพี่น้องมุสลิมบ้านนึงปลูกบ้านสวยงามมากแล้วตั้ง 7-8 ล้านแต่พอเข้าในบ้านเนี่ยสลดใจเลยเราเห็นภาพที่เห็นก็คืออะไรเอารูปภาพของธนบัตรรุ่นต่างๆใส่กรอบไว้ในตู้ในความรู้สึกก็คือว่านี่ธนบัตรรุ่นนี้ปีนั้นแบงค์ร้อยรุ่นใหม่รุ่นเก่าดูแล้วสวยงามดีแต่ถ้ามองตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลแล้วเนี่ยซูเราะห์ที่อยู่ในรูปนั้นน่ะมะลาอิกะห์จะไม่เข้าบ้านมะลาอิกะห์เราะห์มะห์จะไม่เข้าบ้านแต่มะลาอิกะห์ที่บันทึกความดีความชั่วติดตัวอยู่กับเราตลอดเวลาบันทึกความดีความชั่วของเรางั้นเรารู้ว่าเราผิดต้องอะไรครับเตาบ้าตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเตาบ้าบิมานะรอจะอ้าคือกลับมาสู่ความถูกต้องในความผิดที่ทำไปก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อย่าเตาบ้าแบบกะซาบีนอย่าเตาบ้าแบบเป็นคนที่โกหกเตาบ้าแล้วกลับมาทำความผิดนั่นอีกเตาบ้าแล้วก็ทับความผิดนั่นอีกเค้าเรียกเตาบ้าแบบกะซาบีนแบบคนโกหกแต่ต้องเตาบ้าอย่างจริงใจเค้าเรียกเตาบะตันนะซูฮางั้นผิดครั้งแรกน่าจะต้องเป็นผิดครั้งสุดท้ายสำหรับชีวิตเราคนเราไปผิดกันเยอะแต่ขอให้ผิดครั้งแรกเป็นครั้งสุดท้ายเราจะได้ไม่ไรครับตอกย้ำอยู่กับความและเก็บความผิดอยู่ในตัวของเราตลอดเวลางั้นผิดแก้วิกฤตได้ด้วยการเตาบ้าตนต่ออัลลอฮฺสัตตะบ้านของเราก็พยายามทำอย่างไรที่ให้มีการร้องมัดเข้ามาในบ้านเราอ่านอัลกุรอานมีการละหมาดมีการซิกุลลอฮ์ถ้าจะอยู่ในบ้านก็พูดกันดีๆอย่าด่านะอย่าใช้คำด่าเป็นคำตัดสินว่าใครผิดใครถูกนบีห้ามลาตัสุบุตรได้หรอตำหนิวันเวลาก็ไม่ได้ด่าคนก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องบอกก็คือว่านาซีฮะตักเตือนเขาดีๆและเราก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้เขาได้เรียนแบบการปฏิบัติตัวของเรางั้นเราเป็นต้นอย่างเราเป็นอะไรครับจะต้องเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีให้เป็นภาพลักษณ์ให้ลูกและคนในบ้านได้เห็นเราเขาจะได้เรียนแบบเราพี่น้องครับอิสลามต้องอยู่กับเรานบีถึงสั่งว่าเวลาเราจะแต่งงานให้นิกะห์กับคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อรอด้วยกันทั้งคู่เราจะเอาคนที่มาเป็นมุอัลลับมารับอิสลามก็ต่อเมื่อเขาเข้าใจอิสลามความศรัทธาผิดที่เขาเก็บนำมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยมันจะฝังใจในความรู้สึกของเขาแล้ววันที่มาอยู่กับเรามีลูกเนี่ยเขาจะให้อะไรกับลูกถ้าเขาไม่รู้จักอิสลามนบีสั่งว่าอะไร
เวลาจะนิกะการนิกะคือคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าเป็นมุอัลลัฟเขาจะต้องเข้าใจอิสลามด้วยการเรียนรู้นะไม่ได้มาแต่ตัวแต่ใจยังเหมือนเดิมท้ายสุดถ้าเขาเป็นตกมุตตัดการเป็นสามีภรรยาของเรากับเขาก็ขาดจากกันบางทีเราไม่รู้นะถ้าเขาตกมุตตัดก็ถือว่าขาดอยากอาชักขาดจากการที่การเป็นสามีภรรยาเพราะการขาดการระหว่างสามีภรรยาด้วยการตอลากมีอย่าพ้นอิดดักก็หมดแล้วหรือด้วยการตกมุตตัดก็หมดแล้วนะการเป็นสามีภรรยาก็สิ้นสุดลงเพราะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับพี่น้องงั้นเวลาเราได้คนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อเราด้วยกันทั้งคู่สิ่งที่เขาปฏิบัติออกมาก็เป็นรูปธรรมของอันอิสลามที่ลูกเราเห็นก็จะได้ซึมซับแล้วก็ว่ากันได้จามว่าอะไรครับอัลฮัมดุลิลลาห์หาว่าไงว่าไงเอาอูซุบิลลาห์แหมมันจริงๆไม่ต้องใส่ละกูยาวด้วยใช่ไหมเวลาเจอสิ่งที่ไม่พอใจอะไรก็เราก็บอกว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เราสามารถจะเจอสิ่งที่มีดีได้แต่สิ่งที่เราต้องมีคืออดทนต่อสิ่งที่มีดีต่างๆเหล่านั้นอดทนที่จะอยู่กับคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่ปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามอารมณ์เราต้องไม่ยอมให้อารมณ์สั่งการชีวิตของเราละตัตตะบิอะวะอะฮุมอารมณ์มันเป็นความหลากหลายที่มันสั่งการชีวิตเราต้องไม่ยอมให้มันสั่งการชีวิตแต่ยอมอย่างเดียวก็คือคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลถึงอัลลอฮ์บอกว่าสัมยะนาวะอะตอนาได้ยินแล้วและพร้อมที่จะปฏิบัติตามด้วยเราต้องเป็นแบบนี้พี่น้องเราจึงจะสามารถปลดสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามออกไปจากตัวเราได้เดี๋ยวนี้สังคมมันปฏิบัติอะไรมาเราก็ต้องบอกว่าเราต้องแยกแยะได้ว่านี่อิสลามหรือไม่ใช่อิสลามถ้าไม่ใช่อย่าไปตามบอกลูกด้วยอย่าไปตามเพราะถ้าเราไม่บอกลูกเราจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ว่าทำไมเราไม่บอกสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูกเราได้รับรู้นี่คือสิ่งที่เราต้องบอกตลอดเวลาแต่ด้วยถ้อยคำและด้วยวาจาที่เป็นกำลังใจนะอย่าด่าด่าไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้แต่จะเป็นการตอกย้ำความเจ็บปวดและทำให้เขาดื้อดึงต่อเรามากขึ้นนี่คืออะไรครับอิสลามแก้วิกฤตได้ซุนนะห์ของนบีแก้วิกฤตได้ทั้งหมดในการแก้วิกฤตได้ทั้งหมดแหละอัลลอฮ์บอกให้เราได้ภูมิใจว่าอัลลอฮ์ประกาศว่าไงอัลยามะอักมันตุลกุมดีนกุมวะอัตมามตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตุลกุมุลอิสลามดีนะอายะห์กุรอานอายะห์นี้ลงที่ญะบัลเราะห์มะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลยามะอักมันตุลกุมวันนี้เราได้อิสลามสมบูรณ์แก่พวกท่านแล้ววะอัตมามตุอะลัยกุมนิอมะติและให้นิอมะตแก่ท่านอย่างสมบูรณ์แล้ววะรอดีตุลกุมุลอิสลามมะดีนาและฉันพึงใจที่จะให้อิสลามนั้นเป็นวิถีสำหรับวิถีชีวิตสำหรับพวกท่านทั้งหลายงั้นอิสลามย้ำนิดนึงอันอิสลามตุลิลลาห์อิสลามุบิลลาฮ์บิตอฮีดยอมตนต่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าองค์เดียววัลอิกิยาดุบิตออาปฏิบัติตามด้วยอัลเลาะห์สั่งแล้วก็วัลอิบติอาดุอันชิกเราต้องห่างไกลจากเรื่องชิริกทั้งหลายชิริกในเรื่องของอะกีดะห์ความเชื่อชิริกในเรื่องของอิบาดะห์ก็ต้องไม่มีชิริกในเรื่องของอะห์กามบทบัญญัติต่างๆก็ไม่มีจากตัวเราและครอบครัวของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องดูแลครอบครัวเราด้วยกับซุนนะห์ของนบีด้วยกับอัลกุรอานที่อัลเลาะห์บอกแก่พวกเราทั้งหลายนี่คือจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงเท่านั้นที่ผมบอกกับพี่น้องมันมีอีกหลายอย่างที่จะต้องพูดแล้วก็ลำดับกันต่อไปในช่วงที่สองของอาจารย์มุสฟาครับเราจะแก้วิกฤตด้วยซุนนะนบีอย่างไรครับนอนง่วงนอนยังอ่ะลูกดื้อแก้ยังไงเอาใครนึกที่แก้ยังไงลูกดื้อเนี่ยแก้ด้วยให้ลูกนมาดอย่าให้ขาดเลยแก้ด้วยพาลูกถ้าเป็นผู้ชายนะไปนมาซูโบที่มัสยิดไอ้ดื้อๆนี่ครับจะค่อยๆหายไปนี่แก้ตามสุนนะห์นบีแสดงว่านมาดเด็กที่ดื้อมากๆแสดงว่าลูกนมาดไม่ครบถ้านมาดครบ5เวลายิ่งนมาดกับญะมาอะห์นี่นะอัลเลาะห์ปัญหาลูกดื้อเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าดื้อไม่เยอะแก้ได้เรื่องที่สองตัวเราเองเป็นคนที่หัวใจกระด้าง
ไม่ยอมคนพิษกูจะเอาชนะให้ได้มีเปล่า พิษมีนะรู้ว่าพิษแต่ไม่ยอมหรอกแก้ยังไงรู้ไหมคนหัวใจกระด้างเนี่ยไปหามะไปหาแม่ไปกอดแม่ตัวเองไปกอดพ่อไปกอดแม่แล้วก็เอาเงินเอาทองไปให้แม่บ้างอะไรบ้างพูดจาดีๆกับมะแก้ได้ครับหัวใจกระด้างเห็นไหมนี่จากกุรอานทั้งหมดพี่น้องทดลองหัวใจกระด้างแก้ด้วยคำอะไรไปทำดีกับแม่ตัวเองเรื่องที่สามขี้เหนียวไม่เคยทำบุญเลยพี่น้องไปนมาที่มัสยิดเนี่ยวันศุกร์ไปทีนะเห็นตู้บริจาคอยู่ไม่เคยควักตังค์ใส่สัก10บาท20บาทไม่เคยควักไม่เคยให้ทำไมมันขี้เหนียวขนาดนี้ครับแสดงว่าคนเนี้ยไม่อ่านกุรอานเลยใช่ไหมวิธีแก้คือมาจับกุรอานอ่านพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยหยิบกุรอานมาอ่านทีวีลดบ้างเอามานั่งอ่านกุรอานเนี่ยจะแก้ปัญหาหัวใจแค่หัวขี้เหนียวตันนีนี่แก้จากกุรอานกุรอานอธิบายไงรู้ไหมว่ามันอารอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดองกาวะนะชูรุฮูยามัลกิยามะติอามาคนขี้เหนียวแบบนี้นะกระใจแค่แบบนี้นะฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์หน้าตาบอดนะวิกฤตทั้งโลกดุนยาและวิกฤตในโลกอาคิเราะห์เองสองโลกเลยนะพี่น้องพี่น้องนั่น3เรื่องนะเราให้ฟังนะเรื่องที่4พี่น้องครับพี่น้องอยากตายสบายมั้ยอยากตายสบายนะอยากตายสบายเป็นอย่างงี้มีอยู่5รายการ1ก่อนตายเนี่ยกล่าวกะลิมะห์อะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องอย่าคิดว่ากล่าวกันง่ายๆนะภาษาเนี่ยยากหรือไม่ยากไม่ยากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ยากพี่น้องครับแต่ตอนจะตายเนี่ยกล่าวไม่ได้สาเหตุที่กล่าวไม่ได้ไม่เพราะอะไรครับไม่เคยซิกรุลลอฮ์เลยพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไม่เคยเลยพี่น้องว่างๆนี่พี่น้องไม่ได้กล่าวคำนี้เลยไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยพี่น้องครับถ้าไม่นึกถึงอัลลอฮ์ตอนแข็งแรงดีนะตอนใกล้จะตายก็กล่าวกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลำบากมากครับนั่นเขาเรียกว่าตายไม่ดีอีกเรื่องนึงพี่น้องคนที่ตายดีนะตายขณะทำอิบาดะห์นี่อาจารย์ผมเนี่ยมอนาอับดุลฮัสซันครับตายวันศุกร์ด้วยเป็นวันที่ทุกคนพอใจว่าตายวันศุกร์ถือว่าตายวันดีใช่ไหมล่ะตายขณะอ่านอัลกุรอานหลังจากอาบน้ำแล้วเพื่อไปนมาวันศุกร์พออาบน้ำเสร็จแล้วก็ใส่ชุดสะอาดสะอาดสวยและพรมน้ำหอมแล้วก็เอากุรอานมาเปิดอ่านได้ประมาณสัก 7-8 อายะห์ในซูเราะห์ยาซีนแล้วก็ฟุบลงไปเลยหน้านี้ก็ตายบนกุรอานอย่างนี้ก็เรียกว่าตายดีหรือตายไม่ดีอยากตายแบบนี้ไหมอัลลอฮ์ให้นะบางคนแต่มักจะให้ทุกคนใจเราต้องอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆเรื่องที่สามตายขณะที่ตอนตายมีเหงื่อออกที่หน้าผากคนไข้เนี่ยต้องมีศาสนาด้วยลูกศาสนาไม่มีเลยเป็นลูกผู้หญิงฮิญาบก็ไม่คุมนมาก็ไม่นมาแล้วไปเฝ้าไข้เฝ้ามะไม่รู้เลยว่ามะเราเนี่ยตายในสภาพไหนถามเป็นยังไงก็ตายไปแล้วตายยังไงไม่เคยสังเกตเลยที่หน้าผากมีเหงื่อออกไหมถ
ถ้ามีเหงื่อออกที่หน้าผากแสดงว่าตายดีใครพูดเนี่ยอัลลอฮ์บอกกับญิบรีลให้ญิบรีลมาบอกกับนบีให้นบีมาสอนอัลลอฮ์นี่ว่าเขาเรียกว่าตายดีและตายในวันศุกร์เขาเรียกว่าตายดีทีนี้คนจะตายดีเนี่ยพี่น้องครับมาลาอิกะห์มาเอาวิญญาณด้วยนะเคยเห็นหน้ามาลาอิกะห์ไหมตอนจะตายเห็นครับกุรอานอายะไหนครับอินนัลลซีนกาลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะอัลลาตะคอฟูวะลาตะห์ซะนูวะอับชิรูบิลญันนะติลลตีกุนตุมตูอะดูนอายะนี้ครับคนตายดีก็คือคนที่ขณะที่ก่อนตายขณะนี้ขณะนี้ขณะนี้ที่มีชีวิตอยู่นี่นะเขากล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของฉันอัลลอฮุร็อบบีพูดประจำพี่น้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และไม่ทำชิริกชิริกอย่าทำพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆจะแต่งนะลูกสาวเราเออไปหาหมอก่อนว่าเฮ้ยไปดูสิหมอเขาว่ายังไงหมอเนี่ยหมอดูเนี่ยเพราะว่าแชร์เราโต๊ะเราเมื่อร้อยปีก่อนเขาก็ทำกันแบบนี้แหละทำไมเราจะทำตามโต๊ะย่าโต๊ะกีเราไม่ได้เลยพอโต๊ะสั่งลูกก็ต้องไปไงไปหาหมอหมอว่าไงฉันจะแต่งงานลูกฉันวันนั้นเออไม่ได้ไม่ต้องขั่งขึ้นขั่งแรมไม่ได้ นี่เป็นความเชื่อที่ผิดหมดเลยนี่เป็นต้องอะกีดะห์ผิดหมดเลยนะแล้วก็นี่เนี่ยเราก็เห็นเนี่ยมาผมไปที่ไหนวะเนี่ยไปพูดที่ไหนบรรยายนะเขาเล่าเนี่ยอาจารย์ตอนนี้น่ะงานยุ่งเลยทุกวันเลยงานนี้ก้าวจะมาพ่อมาเป็นข้างขึ้นบ้านนี้ก็จัดบ้านนี้ก็จัดบ้านนี้พอข้างแรกไม่มีใครจัดชาวบ้านคนแขกมุสลิมนี่แหละยังเชื่อเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องผีสางเรื่องอะไรตาอะไรเรื่องข้างขึ้นข้างแรมพี่น้องนี่เอาความคิดอะกีดะห์ของคนริมบ้านน่ะเพราะว่าฟังกันนู้นก็หึกมโหอีกคนริมบ้านเราที่มีศาสนาอ่ะเดินตามเขาอ่ะที่นบีให้รูปแบบไว้น่ะมันง่ายมั้ยง่ายแสนง่ายแต่เราไม่ทำเราทำไม่ได้พี่น้องครับนี่อบรมศาสนานี่นะบางบ้านนะถูกต่อว่านะเองจะเป็นคณะใหม่แล้วเด้อเชิญตัวครูคณะใหม่มาอย่างเดียวเลยสอนอย่างซุนนะเคยเห็นนบีเมื่อไหร่ใช่ไหมภาษานี่มันออกมานะผมก็ถูกด่าเรื่อยเองไปเห็นนบีที่ไหนอ่ะห่างกับนบีตั้ง 1,400 ปีเห็นนบียังไงอ่ะอัลลอฮ์คำตอบง่ายๆครับคัมภีร์กุรอานนั่นน่ะมาจากใครผ่านนบีใช่ไหมแล้วก็นบีพูดในคัมภีร์กุรอานทั้งบนของอัลลอฮ์แล้วก็อะไรนะหะดีษอิหม่ามบุคอรีที่บ้านผมมีทั้งหมดเลยพี่น้องบุคอรีมุสลิมทิรมิซีนะซะอีอิบนุมาจามุวัตตะผมมีหมดใส่ตู้เต็มไปหมดเปิดทุกวันเปิดดูทุกวันพี่น้องนบีสอนอะไรเอามาปฏิบัติกับตัวเองแล้วมีเวลาก็มาอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังจะให้ตายสบายพี่น้องครับยึดอัลลอฮ์องค์เดียวซุมมัสตะกอมูแล้วก็ยืนหยัดให้แน่นอย่าเขวนะพี่น้องไม่ต้องไปหาโต๊ะตะเกียบแล้วนะโต๊ะตะเกียบพอที่พี่น้องโต๊ะตะเกียบอยู่อย่างนั้นแหละดีแล้วไปได้ไม่ได้อย่าไปเดินตะวาฟแล้วก็ขอจากโต๊ะตะเกียบโต๊ะจ๋าพี่น้องที่มาจากอยุธยาวันนี้ชักโมโหแล้วมุสลิมด่ากูแล้วเนี่ยก็เล่าให้ฟังไม่เชื่อก็ตามใจเดี๋ยวตายรู้สึกตัวเองอ่ะโต๊ะตะเกียจ๋าช่วยฉันหน่อยฉันนี่แต่งงานมา10ปีแล้วไม่มีลูกอ่ะโต๊ะตะเกียช่วยขอจากอัลลอฮ์ให้ฉันหน่อยบางคนไม่ได้ขอจากอัลลอฮ์นะขอจากโต๊ะตะเกียตรงๆเลยนะตะเกียจ๋าช่วยฉันหน่อยนี่ชีวิตคนที่มีโต๊ะตะเกียพาโต๊ะตะเกียติดผ้าขาวไปทาโต๊ะตะเกียติดโลงไปพี่น้องครับตอนตายลำบากหมดเลยพี่น้อง
มาลาอิกะมาไม่ใช่มาแบบเขาเรียกว่ามาลาอิกะตุลมาบิรอห์มานะไม่พารอห์มามาครับพี่น้องพาอาซาบการลงโทษมาขู่ก่อนตายด้วยอ่ะไม่เชื่อลองตายดูมันตายไม่ได้พี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ตายยังไงมันก็ตายไม่ได้พี่น้องครับฉะนั้นจะให้ตายสง่างามยึดอัลลอฮ์องค์เดียวอย่าทำชีริกเนี่ยนบีสั่งอัลลอฮ์สั่งในกัมภีร์กุรอานมลาอิกะจะลงมาหามาที่วิญญาณเรานะวิญญาณจะเห็นมลาอิกะจะตกใจทันทีอัลลอฮ์นี่มลาอิกะมีเหรอเนี่ยอัลลอฮ์หน้าตาเป็นอย่างนี้เองเหรอทำไมสวยขาวสะอาดกลิ่นหอมมีผ้ากับฟันจากสวรรค์นะมารองเอาไว้เลยพี่น้องมาเชิญวิญญาณออกวิญญาณออกง่ายหรือออกยากง่ายพี่น้องครับนั่นคือคนที่มีอิสลามมีอัลลอฮ์มีรอซูลเชื่อวันกิยามะห์มีจริงตายแล้วฟื้นฉันไม่ทำชีริกฉันไม่ทำบาปฉันไม่ทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ยืนหยัดในอัลลอฮ์องค์เดียวเชื่อนบีมุฮัมมัดอย่างนี้มลาอิกะห์มาเชิญวิญญาณ วิญญาณก็พอเห็นมลาอิกะห์ก็ออกง่ายเลยนบีอธิบายเอาน้ำเทออกจากปากแก้วน่ะออกยากหรือออกง่ายนั่นแหละง่ายอย่างนั้นพี่น้องเฉพาะคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ถ้าไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์หรือเป็นคนแขกนะพี่น้องเป็นคนแขกแต่กุรอานไม่เคยจับเลย5เวลาไม่เคยทำมีเปล่าพวกเราไม่มีที่อื่นอย่างพวกเราที่นี่ดีหมดนี่คนประเภทนี้นะครับพี่น้องมลาอิกะห์มาไม่ใช่มาแบบพากาฟันหอมๆมาไม่พาครับพี่น้องตัวมลาอิกะห์เองพี่น้องผมเนี่ยดำเหม็นหน้าตาพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็มาขู่นะเองออกวิญญาณออกมายัดรีบูนะวูยูฮาฮุมวะอาจบาระฮุมจะตบที่ใบหน้าแล้วก็ตบที่กลางหลังถ้าวิญญาณจะออกได้ไม่ออกมันก็ไม่ออกจนหลบอยู่ข้างในพี่น้องต้องกระชากออกแรงๆนะนั่นคือความตายที่วิกฤตตอนตายครับพี่น้องของคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลสังเกตพี่น้องครับหน้าบูดบูดหน้าไม่ค่อยดีพี่น้องครับแสดงเองตายตอนตายเองมีปัญหาแล้วนะแต่อัลลอฮ์ไม่ให้คนเฝ้าเห็นนะพี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่ให้เห็นถ้าเห็นนะมันอีหม่านกันหมดทั้งโลกเลยพี่น้องนี่เป็นเรื่องเป็นความลับไม่ให้เห็นแต่เล่าในกัมภีร์กุรอานให้ฟังเล่าผ่านปากนบีมุฮัมมัดด้วยพี่น้องครับท่านคนเฝ้าไข้พี่น้องครับถ้ามีอีหม่านเขาจะสังเกตโอ้เขากล่าวกะลิมะห์ตอนตายได้อัลฮัมดุลิลลาห์มีเหงื่อออกที่หน้าผากอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องชื่นใจพี่น้องไอ้คนเฝ้าไข้ยังต้องเลือกนะพี่น้องนะเอาเลือกคนที่เข้าใจศาสนานะอ่านกุรอานให้มะฟังด้วยให้ปะฟังด้วยไม่ใช่เฝ้าไข้อย่างเดียวหมอฉีดยาอะไรหนักหนาเชียวล่ะพี่น้องครับเอายามากินอย่างเดียวเลยวิธีรักษาร่างกายของเราไม่ใช่รักษาด้วยยาอย่างเดียวพี่น้องด้วยดุอาผมเป็นเกาเป็นประจำพี่น้อง 2-3 เดือนกับเป็นทีหนึ่งพอเป็นทีมันก็ปวดทีหนึ่งผมก็เอามือขวาของผมเนี่ยจับไปที่ไอ้ที่มันเจ็บมันนะก็อ่านดุอาอัลลอฮฺมาพี่น้องอ่านดุอา7เที่ยวأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أن بسم الله قال بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ว่าเจ็ดเที่ยวพี่น้องว่าไปแล้วอัลลอฮ์พี่น้องเดี๋ยวว่าอีก15นาทีอ่านอีก15นาทีอ่านอีกพี่น้องอ่านไปแล้วสัก20เที่ยวยาอยู่ที่ไหนก็เดินไปหยิบยาอย่าเพิ่งคิดถึงหมอพี่น้องคิดถึงใครก่อนโลกก่อนนี่ชีวิตผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แตกต่างกับคนกาเฟรอย่างกาฟ้ากับดินใช่ไหมเป็นอย่างครับพี่น้องวิกฤตตอนตายอันตรายมากครับพี่น้องน่าจะไม่เคยมีรัศมีเพราะไม่เคยนมาศไม่เคยสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องครับรัศมีมันจะมายังไงอ่ะน่าจะดำมารอพี่น้องครับแล้วก็อ
อาบน้ำใช่ไหมห่อขอดวนหัวนี้ต้อนแบกไปนอนที่นี่นบีเล่าเลยนะคนแบกคนตายอยู่นอนอยู่ในโรงเนี่ยมันมีอยู่สองแบบคนตายที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เวลาถูกแบกขึ้นมาบนหลังของคนแบกพี่น้องศพในโรงจะพูดว่ากอดดีมูนีรีบพาฉันไปไวๆพาไปไหนรู้ไหมพาไปฝังที่กุบฏเพราะคนตายเขาเห็นรางวัลของเขาที่อัลลอฮ์จัดไว้ที่เขานมาดห้าเวลาชื่อกซิกรุลลอปากไม่เคยนินทาคนไม่ว่าคนสุบฮานัลลอฮ์มาแทนทะเลาะกับญาติพี่น้องไม่เคยด่าญาติพี่น้องเลยถูกด่ามาตลอดรางวัลตรงนี้อยู่ที่ไหนรออยู่ที่กูโบพี่น้องถึงได้สั่งว่ารีบพาฉันไปไวๆกอดดีมูนีกอดดีมูนีกอดดีมูนีนี่เป็นภาษาอาหรับครับนี่นบีเล่าให้เราฟังครับอยากพูดภาษานี้ออกไหมอยากครับอยากแต่ต้องทำตัวดีก่อนตายอ่ะสำหรับคนที่ไม่เอาศาสนาแล้วตายรู้ไหมพูดภาษายังไงพอแบกใส่ลงพอขึ้นบาอีลาไอนายัสฮาบูนบีฮาจะพาไปไหนเนี่ยจะพาไปไหนจะพาไปไหนจะพาไปไหนไปต้องตะโกนเสียงดังมากคนแบกไม่ได้ยินแต่ใครได้ยินรู้ไหมไส้เดือนได้ยินแมลงปองได้ยินตะขาบได้ยินงูเงี้ยวสัตว์ที่อยู่ดินได้ยินหมดเสียงตะโกนของคนที่ไม่เอาศาสนานั่นวิกฤตหลังนี้นะอัลเลาะห์เล่าในกัมภีร์กุรอานผ่านนบีมุฮัมมัดถ้าเราไม่ฟังศาสนาเลยพี่น้องครับมันอร่อยกับดุนยาอร่อยกับหาเงินพี่น้องผมเล่าให้ฟังนิดนะนี่เล่านะมีพ่อแม่ลูก3คนอยู่ในบ้านเนาะลูกชายเนี่ยเข้าห้องน้ำไปอ่านตอลาอัลบาดารูอะลัยนามินซานียาติลวะดาอีอายูฮัลมะบูซูฟีนาอ่านนะอ่านกอซีดะห์บทกลอนอาหรับชมนบีนั่นแหละไปอ่านในห้องน้ำพอออกมาพ่อตบปั๊บลูกก็ร้องไปหาไปบอกมะพ่อตูตีหนูเมียก็ถามว่าไปตีลูกทำไมล่ะบังเอ้ยพ่อก็ตอบว่ามันไปอ่านกุรอานในห้องน้ำมันไปอ่านกุรอานในห้องน้ำอ่านบทไหนตอลาอัลบาดารูนอะไรนะพ่อเนี่ยเข้าใจว่าเป็นกุรอานเขาคิดดีใช่ไหมแล้วก็ตบลูกเอ็งอย่าอ่านกุรอานในห้องน้ำนะเมียก็สวนมาว่าไม่ใช่กุรอานเอ้ยบางเอ้ยไม่ใช่กุรอานเนี่ยเป็นกอซีดะเป็นชะอีรเป็นบทกลอนเออใช่เหรอกุรอานในนมาทุกวันเลยนี่สามีพูดว่าไงนะฉันอ่านตอนละอ่านบัทเวนในนมาทุกวันเลยเพิ่งรู้นี่แหละว่าเป็นกอซีดะห์ไม่ใช่กุรอานนี่วิกฤตไหมพี่น้องพ่อไม่ฟังศาสนาอย่างเดียวนะพ่อเข้าใจว่าตอนละอ่านบัดรูนอะไรนะเป็นกุรอานเห็นยังเพราะอะไรครับเพราะไม่ฟังศาสนาไม่ฟังตัวครูฉันไม่ให้เกียรติตัวครูเห็นไหมเรื่องสาอิดบทกลอนเข้าใจว่าเป็นกุรอานเอาไปอ่านไหนนามาดพอลูกไปอ่านบทนี้พ่อตีไงพ่อก็เคร่งคัดศาสนาดีนะมึงไปอ่านกุรอานในห้องน้ำมันพูดถูกแต่ว่าใช่กุรอานเปล่าไม่ใช่เป็นอะไรเป็นบทกลอนใครเตือนภรรยาเตือนนั่นหนูวิกฤตในบ้านเกิดขึ้นไปเนาะฉะนั้นสามีพวกเราเป็นอย่างนี้บ้างไหมที่อ่านหนังสือที่ไม่ใช่กุรอานเข้าใจว่าเป็นกุรอานมีบาปนี่กระทบนิดๆนะหนังสืออะไรอ่ะที่เราอ่านกันในวันงานต่างๆใช่ไหมนั่นแหละบางคนนะให้เกียรติยิ่งกว่ากุรอานนี่นะกุรอานนี่วางไว้เนี่ยไม่ได้ห่อปกนะแต่หนังสือเนี่ยสุบัตดันยีเนี่ยโอ้โหห่อปกแล้วโอ้โหเอกหลายชั้นพี่น้องอย่าจับนี่มันโอ้โหยิ่งกว่ากุรอานพี่น้องพอจะฟังปัจจันทร์เนี่ยโอ้โหใส่ภูมิยุงยิ่งหยาบเรียบร้อยพอฟังกุรอานเฉยๆระวังนี่อะกีดะห์
จะเพี้ยนแล้วนะวิกฤตในครอบครัวจะเกิดขึ้นคนที่เข้าใจกุรอานเป็นเรื่องเล่นๆนะครับพี่น้องครับเรื่องที่3พี่น้องพี่น้องอยากเป็นคนแบบนี้ไหมคนที่หัวใจนะอยากเป็นคนโตวาลีไหมอยากเป็นไหมโตวาลีอธิบายไงโตวาลีเนี่ยโตวาลีหมายถึงคนที่เป็นคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากเป็นไหมอยากเป็นโตวาลีเป็นคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีลักษณะอยู่6ข้อด้วยกันโตวาลีมาถึงคนรักของอัลลอฮ์เอาลียาอุลลอฮ์ซิฟัตเอาลียาอุลลอฮ์ลักษณะของคนที่อัลลอฮ์จะรักเนี่ยนะมีอยู่6ข้อนำมาไปใช้เลยไปน้องวิกฤตจะไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านข้อที่1อินติรอดุลอาซานรอว่าเมื่อไรจะอาซานเคยป่ะนึกบ้างหรือเปล่าเนี่ยหลายคนที่นมาดูฮาใช่ไหมพอนมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปด้วยนมาบ่ายก่อนรอเสียงอาซานจากสุราก่อนมีไหมถ้ามีอยู่ในบ้านใดบ้านนั้นเป็นบ้านที่อาลียาอุลลอพี่น้องเวลานัดกับคนกันมากันนัดกี่โมงดีหลังนมาซูฮุดแล้วพบกันนะฉันนมาได้ยินเสียงอาซานจากมัสยิดก่อนฉันขอนมาก่อนแล้วออกไปพบกันนั่นละบ้านนี้เป็นบ้านที่อัลลอฮ์รักพี่น้องสังเกตนะเอาเสียงอาซานเป็นที่ตั้งตลอดเวลาเลยจะไปไหนอาซานก่อ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 นนมาก่อนอาซานก่อนนมาก่อนดีได้ไม่ดีเรื่องที่สองนะครับพี่น้องคนที่เป็นผู้ชายนะจะไปนมาที่มัสยิดอยู่เป็นประจำไปนมาช่วยได้ยินเสียงอาจารย์เฝ้าเสียงอาจารย์มุสลิมาเฝ้าเสียงอาจารย์ได้ไหมได้แล้วก็นมาที่บ้านเลยแต่ผู้ชายเนี่ยต้องไปที่ไหนมัสยิดแล้วภรรยาเนี่ยมีส่วนนะพี่ไปนมาสุราไหมแล้วพาลูกไปด้วยถามว่าพวกเราเคยเตือนคนในบ้านไปนมาที่มัสยิดไหมเคยไหมโอ้โหนี่แหละทำอยู่ดินเลยแล้วก็ไปถึงมัสยิดปั๊บนี่นะเลือกซอฟหน้าเลือกซอฟหน้าไปดูหนังนี่นั่งแถวหน้ากันหมดเลยดูละครเนี่ยแถวหน้าหมดแต่เวลาเข้าโซราเลือกซอฟหลังๆนู่นนะพี่น้องจะได้ออกไวอ่ะทำไมมันตรงกันข้ามเพราะอะไรอ่ะพอวันศุกร์พี่น้องขอนั่งแถวหลังอิหม่ามก็อ่านกุตบะห์ไปพี่น้องอันนี้ก็หลับไปพี่น้องพออัสสลามุอะลัยกุมอัสตักบิรุลเพลแล้วพรืดออกอย่างนี้เป็นคนเอาอาลียาอุลลอฮ์มั้ยไม่ใช่ครับพี่น้องเป็นแขกธรรมดาเรื่องที่3พี่น้องครับซะลามะตุศอดรหัวใจสะอาดทำได้ไหมหัวใจทำได้ครับหัวใจสะอาดไม่ว่าคนไม่ด่าคนไม่ตำหนิคนไม่นินทาคนแต่ถ้าเขานินทาเรามาเนี่ยนินทาตอบไหมตอบหรือไม่ตอบตอบเปล่าจริงนะอัลลอฮ์นี่แหละคนรักของอัลลอฮ์เขาด่ามาพี่น้องจะยินไปยินสองรูหูเต็มเลยพี่น้องเราเอาไงดีเงียบมาให้อภัยเหมือนใครทำตัวเหมือนใครเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนท่านนบีไปเผยแผ่อิสลามที่เมืองตออะไรตออิฟเอาของดีไปให้มันถึงบ้านถูกไล่มาถูกทำร้ายเนี่ย3รายการถูกไล่ออกจากหมู่บ้านดานบีสองแล้วนะดานี่ก็เจ็บอยู่แล้วนะถูกไล่สองเอาหินคว้างนบีอีกเรื่องที่สามนบีเป็นไงรู้ไหมโมโหไหมไม่ได้โมโหเลยพี่น้องนบีกับสงสารอีกพอมาหายเหนื่อย
นบีขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมีฟะอินนะฮุมลายะอะลามูนอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้พวกของฉันด้วยเพราะพวกเขาไม่รู้ทำได้ป่ะอย่างเงี้ยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องถ้าญาติพี่น้องเราด่าเราทำไงขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมีอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้วะฉันด้วยให้เต้เต้จูจูฉันด้วยที่เขาด่าฉันว่าเป็นนู่นเป็นนี่เชิญเราก็ทำขนมไปยื่นให้เขาจะคว้างทิ้งกับเรื่องของเขาเอาไปให้อินพลัมไปให้เอาลุงเงาะไปให้เอาทุเรียนเอาขนุนไปให้เพราะว่าขนุนบางยูซุปเนี่ยจัดงานครั้งที่แล้วให้ขนุนประมาณลูกขนาดนี้แจกขนุนมาเลยเป็นรางวัลที่ใครมาบรรยายพี่น้องแจกขนุนมาเลยคนละลูก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 ผมพอไปถึงบ้านผมก็ให้ภรรยาพาให้หมดแจกให้หมดเหลือถุงเดียวที่บ้านเราแจกแถมว่าแจกอาหารให้ชาวบ้านกับเก็บกินทั้งหมดอันไหนดีกว่ากันใครสอนแจกเนี่ยใครสอนนบีมุฮัมมัดแจกคณะไม้เปล่าไม่ใช่คณะไม้เลยสักนิดนึงอ่ะนี่งานพี่น้องครับวิกฤตมันจะไม่มาเนี่ยคนถ้าได้ทำบุญบริจาคอัลลอฮ์พี่น้องให้ไปเลยเอาไปฉันเหลือเอาไว้สามสี่ยวงก็พอแล้วจะกินแค่ไหนว่ากินสักครึ่งยวงก็คนเป็นเบาหวานกินไหวแต่พี่น้อง เอาเรื่องที่สี่นะครับพี่น้องหัวใจสะอาดนะเรื่องที่สี่ติลาวะตุลกุรอานอยากเป็นโต๊ะวะลีอัลลอฮ์รักใช่ไหมอ่านกุรอานสม่ำเสมอดีหรือไม่ดีอย่าอ่านคุรานเฉพาะวันอะไรที่ไปอ่านกับที่ของเพื่อนวันอะไรวันเสาร์ใช่ไหมไม่พอมาอ่านที่บ้านอีกยิ่งอ่านตอนนมาตหัดยุดดีหรือไม่ดีนั่นในนมาตอ่านแล้วกลับมาเปิดคุรานอ่านอีกรอบไปน้องอ่านคุรานนี่ไปน้องครับทำให้สายตาดีดูคุรานนี่แหละไปน้องทำให้สายตาเราดีเนาะที่ใครพูดรู้ไหมนบีพูดเองอ่ะดูอัลกุรอานพลองอัลลอฮฺอักบัรอ่านกุรอานอัลลอฮฺจะยกคนคนนี้ให้เป็นคนรักของอัลลอฮฺข้อที่ห้าฮุบบุสุนนะรักสุนนะนบีเอาถามท่านพี่น้องสุนนะนบีก่อนนอนมีกี่ข้อทราบไหมสุนนะนบีมีกี่ข้อก่อนนอนอ่ะโอ้โหมีหลายข้อเล่าให้ฟังหนึ่งแปรงฟันก่อนนอนสุนนะนบีนะแล้วก็นอนแต่หัวค่ำมีสุนนะนบีนะนี่คือเนี่ยนอนดึกเหมือนมึงนี่สามทุ่มแล้วเนี่ย ข้อที่หนึ่งนอนหัวค่ำสองแปรงฟันสามอาบน้ำอะไรอาบน้ำนมาดคณะไม้เปล่าอาบน้ำนมาตามใครให้ไหมพี่น้องแล้วสุขภาพได้กับใครได้กับตัวเองหมดเลยแล้วก็ตะปัดที่นอนใครสั่งนบีสั่งให้ตัดจากที่นอนอ่ะทำไมนบีสอนเรื่องอย่างนี้เลยพี่น้องครับตะปัดที่นอนพี่น้องครับเสร็จแล้วก็ก่อนจะนอนยกมือขึ้นใช่ไหมเป่าก่อนอ่ะแล้วก็อ่านสามอะไรสามกุลอ่านให้จบนะแต่ละข้างก็ลดตั้งแต่ศีรษะใบหน้าก็ทั้งหมดทั้งตัวยกไว้อีกเป่าอีกอ่านอีกลูบอีกอย่างเงี้ยสามครั้งยกอีกเป่าอีกเป่าก่อนอ่านหรืออ่านก่อนเป่าถ้าอ่านก่อนแล้วก็เป่าทีหลังเหมือนใครเหมือนวัดอะไรวัดของไปของอันนี้ไว้ของนี่บาเจ้านี่วัดมหาบุตรเนอะเอาเรียนแบบพระมาใช่เราเรียนแบบใครไม่ได้เรียนแบบใครนบีมุฮัมมัดคนเดียวนบีจะยกมือก่อนแล้วก็เป่าก่อนแล้วก็อ่านทีหลังพี่น้องแล้วก็ลูบไปทั้งตัวเนี่ยซุนนะห์นบีแล้วก็อ่านอายะห์กุรซีอัลลอฮ์แล้วก็อ่านอะไรตะบารอกัลลาซีอ่านไม่ต้องไปตรงกุรอานซูเราะห์ไหนก็ได้ก่อนจะนอนจริงๆให้เอามือขวาจับแก้มขวานอนตะแคงขวาอ่านว่าไงบิสมิลลาฮุมมะอะมูตุวะอะฮยาเรียนแบบใครนบีเห็นมั้ยพี่น้อง
ทีนี้อย่านอนตะแคงขวาตลอดมีภรรยาด้วยภรรยาก็มีสามีด้วยต่างคนต่างตะแคงตลอดเลยวิกฤตมาอีกแล้วอะไรว่านอนตะแคงเอาซุนนะห์นบีมาใช้วิกฤตมาอะไรวะนี่บางเนี่ยนอนตะแคงขวาตลอดเลยอ่ะซ้ายบ้างไม่ได้เลยนอนสัก5นาทีก็เปลี่ยนมานอนซ้ายบ้างได้มั้ยมาคุยกับภรรยานอนตะแคงขวาอยู่แล้วอย่าสร้างวิกฤตในบ้านพี่น้องรักซุนนะห์นบีก็รักให้มันจริงแต่ว่าอะไรที่มันเขาสั่งให้นอนตะแคงขวาก็นอนตะแคงขวาจบนอนสัก2นาทีก็เปลี่ยนท่าใหม่ได้ไหมได้ให้เริ่มนอนด้วยตะการตะแคงขวาให้ยังครับเนี่ยซุนนะห์นบีทั่วโลกเดี๋ยวอุลามะทั่วโลกก็ทำกันแบบนี้กันหมดพี่น้องเนี่ยซุนนะห์นบีก่อนนอนนอนแต่หัวค่ำแล้วตื่นตอนไหนดีที่สุดตื่นตอนไหนตื่นตอนตีสามครึ่งหรือตีสามสี่สิบห้าตอนตื่นพี่น้องนึกถึงซุนนะห์นบีด้วยพอตื่นมาพอนั่งเนี่ยเอามือลูบล่านี่ครั้งเดียวนะนี่ซุนนะห์นบีแล้วก็อ่านดูอาว่าไงขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตนาวะอิลัยฮินนุชูรอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่นอนหลับไปเมื่อคืนนี้คนที่นอนไม่หลับมีไหม ทำไงบางคนก็ไปหาหมอหมอจ๋าขอยานอนหลับหน่อย จะเพิ่งไปพี่น้องท่องดูอาก่อนดูอานอนไม่หลับผมท่องจำเพราะผมก็นอนไม่กระหลับเพราะอ่านดูอาบทนี้8 9เที่ยว10เที่ยวหลับฮะไม่ใช่เที่ยวเดียวนะอ่านไปอ่านมา7 8เที่ยวดูอาบทนี้ครับอัลลอฮุมมะกอรอตินนูยูมจำได้ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะกอรอตินนูอะไรอัลลอฮุมมะกอรอตินนูยูมวะฮะดาอะติลอุยูนอันตะฮัยยุนกอยยูมลาตะคูซุกะยุตะตะคูซุฮูซินะตุวะลานาอุมอะห์วะฮดิลไลลีวะอะนิมไอนีผมว่าประมาณ5เที่ยว6เที่ยว7เที่ยว8เที่ยวจะหลับนี่ซุนนะห์นบีทั้งหมดนั่นคนที่เอาซุนนะห์นบีรักซุนนะห์นบีแล้วตายในขณะที่ตัวเองรักซุนนะห์นบีถามจะไปไหนพี่น้องพี่น้องสร้างมัสยิดใครที่สร้างมัสยิดอัลลอฮ์จะให้บ้านหลังหนึ่งให้เขาสร้างบ้านให้ในสวนสวรรค์ใช่ไหมสร้างบ้านแล้วอยู่ในสวนสวรรค์ถ้าไม่เห็นหน้านบีจะดีไหมอย่าลืมนะในสวรรค์นะถ้านบีมุฮัมมัดไม่มีคนเดียวนี่นะไม่อร่อยอ่ะต้องมีนบีมุฮัมมัดเมื่อมีนบีอยากนั่งใกล้นบีไหมทำไงนบีจะอนุญาตให้นั่งใกล้นบีเนี่ยสัก5นาทีอ่ะทำไงพี่น้องต้องบริจาคเงินดูแลเด็กกำพร้านี่อิสลามสอนพี่น้องเห็นยังครับบางคนสร้างสุราอัลฮัมดุลิลลาห์มีผลบุญตอบแทนมีบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์แต่จะอยู่ใกล้นบีทำยังไงทำไม่เป็นยังไงพี่น้องด่าเด็กกำพร้าไล่เด็กกำพร้าดูถูกเด็กกำพร้าไปผมไปดูแลเด็กกำพร้า140คนพี่น้องอาจารย์ยูซุฟมีทีวีก็ดูแลเด็กกำพร้าที่อื่นผมดูแลอย่างที่ที่สนุปธรรมเด็กปัตตานียะลานราธิวาสต้องรับผิดชอบเดือนละ200,000ค่าอาหารผมไม่มีทีวีอ่ะทีวีของอาจารย์ยูซุฟเจ้าของผมก็ต้องวิ่งหาพี่น้องต้องหาบริจาคจากท่านพี่น้องจะอัลลอฮ์ให้ไหมให้ทุกเดือนเนี่ยรับผิดชอบดูแลคนดีหรือไม่ดีพี่น้องอัลลอฮ์ก็ดูแลแมวให้อาหารแมวให้อาหารสุนัขอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ใช่หรือไม่ใช่มีผู้หญิงโสเภณีคนหนึ่งสงสารหมาเอาน้ำตักน้ำให้หมากินอัลลอฮ์อภัยโทษในความผิดของนางหมดเลยอ่ะท่านดูแลคนไปน้องดูแลตัวครูด้วยนะครูเป็นคนเยอะดูครูก็เป็นคนดูแลตัวครูด้วยไปน้องมีอยู่คนหนึ่งเล่าให้ฟังทำงาน
เดือนละแสนกว่าพอปลดเกษียณปาไอ้แสนหนึ่งก็หายไปเลยก็เหลือประมาณสัก 3-4 หมื่นบาทมานั่งต่อหน้าผมนั่งหน้าไม่ค่อยยิ้มเลยนะผมถามเป็นอะไรใช่ไหมไม่ค่อยยิ้มเครียดเรื่องอะไรอาจารย์เล่าตรงๆนะฉันนี่พอปลดเกษียณเงินเดือนจากแสนหนึ่งเหลือ 30,000 โอ้โหกลัวใจฉันจะไปรอดหรือเปล่านี่เขาก็เล่าเรื่องของเขาผมถามบางนั่งเฉยๆผมมีเงินเดือนไม่มีถามฮะจริงอ่ะผมไม่มีเงินเดือนครับแต่ผมออกบรรยายเนี่ยออกไปตามงานศาสนาผมมีคนขับรถด้วยนะบางยูซุฟมัสยอนั่งอยู่ด้านนอกนะขับรถผมนั่งอ่ะผมไม่มีไม่ผมไม่ได้เป็นเจ้านายใครนะผมเป็นบ่าวอัลลอฮ์ผมวะกัฟตัวเองให้กับอัลลอฮ์ขอทำงานศาสนาอย่างเดียวผมสอนตัฟซีรวันอาทิตย์พี่น้องตีห้าหลังนมาซุบฮ์ที่สวดของเคสเนี่ยผมทำมา38ปีแล้วพี่น้องไม่เคยหยุดแต่พรุ่งนี้จะหยุดก็จะไปงานเซตเต็ปที่เชียงใหม่อยากหยุดไหมไม่อยากหยุดพี่น้องเดือนไม่มีแต่อัลลอฮ์ให้เราอยู่ได้พี่น้องพอผมเล่าให้ฟังพี่น้องครับกำลังใจมาเต็มเลยอ่ะเขาบอกอัลลอฮ์อาจารย์ไม่มีเงินเดือนเขาจริงเงินเดือน 30,000 นะพี่น้องเคยได้มาแล้วแสนหนึ่งบ้านมีรถมีอะไรมีครบทุกอย่างแต่เงินเดือนลูกก็มีแล้วโตแล้วลูกจะให้เดือนละคนละ 5,000 ได้ไหมได้พี่น้องแล้ว 30,000 เนี่ยไม่ได้ยุบไปไหนนะพอลูกโตหมดแล้วนี่พี่น้องเราเนี่ยเป็นห่วงลูกว่าลูกมันจะหาเงินยังไงลูกสมัยนี้หาเงินเก่งกว่าพ่อใช่หรือไม่ใช่ดูลูกขยับไปมาเนี่ยยิ่งนี่ลูกอ่ะใช่ไหมเจริญหมดแล้วริสกีหาเก่งกับพ่อแม่อีกพี่น้องครับฉะนั้นให้เราโยงกับอัลลอฮ์พี่น้องครับโยงให้จริงยึดอัลลอฮ์ให้จริงอีมานต่ออัลลอฮ์ให้จริงบริจาคให้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งวิกฤตก็จะไม่ตามมานะครับกับขอเพียงแค่นี้ก่อนจันยัดเชิญครับพี่น้องครับแย่แล้วนะเห็นว่าคนแอบหาวแบบนี้แล้วนบีบอกเวลาหาวเนี่ยเอามือทำงี้นะไม่ใช่งี้หรอกเอาหลังมือเนี่ยกันพี่น้องครับเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรารู้เป้าหมายชีวิตที่อัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์บอกฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินและมนุษย์ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ต้องการอำนาจจากมนุษย์ได้ยินแต่อัลลอฮ์ต้องการให้ยินและมนุษย์ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์มุฟาพูดประเด็นหนึ่งที่ผมจำได้แล้วก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็คือการยึดสุนนะนบีที่ไม่เข้าใจเวลานอนแล้วตะแคงขวาสุนนะนบีนะเริ่มต้นนอนนะแต่นี้มีอยู่คู่นึงพี่น้องตะแคงขวาสามีก็ตะแคงขวาภรรยาก็ตะแคงขวาท้ายสุดต้องเลิกกันอยู่กันไม่ได้ตะแคงขวาตลอดรู้สึกตัวตะแคงขวารู้สึกตัวตะแคงขวาก็ต้องเลิกกันผมก็จะมุสลิมต้องวันหลังก็ไปนิกะใหม่ให้นะงั้นตะแคงขวาเริ่มต้นว่าไงสลามอะไรกุ้งอะไรนะอะไรอย่าพูดอย่าพูดโอ้อย่าพูดว่าพระชาอัลลอฮ์ตัวเรียนก่อนเรียนให้จบก่อนนะเรียนให้จบก่อนครั้งนี้คนละคนนี่แต่มีพี่น้องสลามแล้วเอาสิเอาสิพี่น้องครับพี่น้องอาจจะข้องใจว่าเอ๊ะทำไมมุสลิมกับกาเฟตทำไมกาเฟตมันรวยอ่ะอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามความรวยสำหรับคนที่เป็นมุสลิมแต่อัลลอฮ์มีสิฟัตอัลรอฮ์มานอิสมาอิลอัลรอฮ์มานอิรอฮีมอัลรอฮ์มานอัลลอฮ์ก็จะให้แก่คนทุกคนทั้งอีหม่านและไม่อีหม่านอัลลอฮ์ให้หมดแต่รอฮีมน่ะเดี๋ยวๆๆเจาะจงที่จะให้การตอบแทนเฉพาะมุมินเท่านั้นในวันกิยามะห์พอๆๆพอละมุมินเท่านั้นในวันกิยามะห์
งั้นกาเฟตก็รวยได้อัลลอฮ์มาอัลลอฮ์ให้หมดละแต่รอฮีมนั้นคอสตุลลิลมุมินีนเดียวมันกิยามะเจาะจงเฉพาะมุมินเท่านั้นในวันกิยามะนี่คือสิ่งที่เราได้งั้นวันนี้เรากินเราอยู่เนี่ยบนมาตรฐานที่อัลลอฮ์บอกและนบีบอกกุลูวัชรบูจงกินจงดื่มเวลาตุสริฟูแต่อย่าฟุ่มเฟือยงั้นกินเพราะหิวแต่อย่ากินเพราะอยากเพราะอยากตั้งงบไม่ได้กินเพราะหิวนบีก็บอกว่าให้แบ่งกระเพาะออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งคืออาหารส่วนหนึ่งน้ำและส่วนหนึ่งเป็นอากาศนี่คือสิ่งที่นบีบอกเวลาเราปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่นบีบอกทั้งหมดแต่เราอย่าบังคับตัวครูผมเคยไปช่วยยกเสาไปงานที่เขายกเสาปลูกอารกอมหลายปีจำได้เวลาช่างเขาเอาเสาลงหลุมกับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็พอแล้วแต่ไปบอกตัวครูให้ดุอาหน่อยแกก็ไม่มีดุอาเอาเสาลงหลุมมีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแกก็เกรงใจลูกศิษย์แกก็บอกอัลลอฮุมะฟิลละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟิฮิวะฟูอันฮูดูอาต้นเดียวให้กามะยัดก็คนจะกิยาสตามว่าเอาเสาลงหลุมก็คือเหมือนอามะยัดลงหลุมแหละแต่มันไม่มีไงงั้นกุลุอัมรินซีบาลินทุกเรื่องที่มีความสำคัญที่ถูกต้องตามศาสนาน่ะให้กล่าวนามว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้กล่าวนามอัลลอฮ์ทุกเรื่องขึ้นรถกับบิสมิลลาห์แล้วก็เวลาจะขับกับซุบฮานัลลอฮิซักคอรอนะที่นบีบอกให้เราปฏิบัติมันมีแบบอย่างที่กำกับชีวิตเราอยู่ตลอดเวลางั้นอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่มาจากความคิดแต่เป็นอิสลามที่มาจากวาฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งผ่านท่านนบีก็มาประกาศมาบอกแก่พวกเราทั้งหลายส่งต่อรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์งั้นสิ่งที่มันจะปิดกั้นไม่ให้เรารู้เข้าใจอิสลามเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เกี่ยวกับคำสั่งของอัลลอฮ์ก็เรียกอัญญาลุบิลละไม่รู้คำสั่งของอัลลอฮ์ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจไม่รู้จักอิสลามแล้วก็เอาสิ่งปฏิบัติของใครก็ไม่รู้ที่อยู่รอบตัวเอามาปฏิบัติคิดว่าถูกต้องแล้วมันไม่ใช่ขึ้นรถก็ขอให้ปลอดภัยมันไม่ใช่ถึงมันจะดีก็ไม่ใช่แต่ว่าซุบฮานัลลอฮิซักคอรอลานาฮาซาวะมากุนที่เราอ่านกันอยู่ตลอดเวลาเราได้หนึ่งได้ผลบุญเพราะปฏิบัติตามนบีอัลลอฮ์ตอบแทนให้แต่นี้ความคิดของคนเวลาเข้ามาแทรกศาสนาแล้วเนี่ยบางทีเราทำอะไรไม่ได้เช่นเดือนมุฮัรรอมแปลว่าเดือนแปลว่าฮารามแปลว่าฮารามทำอะไรไม่ได้เลยปลูกบ้านก็ไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้ทำเล้าไก่ก็ไม่ได้ทำรังไก่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเดือนฮารอมนี่คือสิ่งที่มนุษย์คิดเองแต่งงานก็ไม่ได้ขอจากสาวก็ไม่ได้แต่ซินาได้เพราะอะไรนี่คือความเข้าใจผิดคือเดออัญญาลูบินแล้วไม่เข้าใจคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นเราต้องพยายามอ่านคำสั่งของอัลลอฮ์เดี๋ยวนี้กุรอานแปลเป็นภาษาไทยเดี๋ยวนี้หะดีษก็แปลเป็นภาษาไทยใครอ่านริยาดุสซอลีนแปลเป็นไทยแล้วเยอะแยะอ่านบุลูกุลมารอมแปลเป็นไทยแล้วเยอะแยะตัฟซีรกับแปลเป็นไทยฟังอาจารย์มุซาฟาก็ฟังไปแต่มีตัฟซีรที่แปลเป็นภาษาไทยเรารู้อะไรเยอะที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์งั้นเราต้องพยายามรู้คำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่รู้คำสั่งของอัลลอฮ์เราก็จะดูแลชีวิตตามอารมณ์และความรู้สึกของเราหลายคนเคยตั้งคำถามที่ผมบอกในตอนนั้นกาเฟ่ทำไมมันรวยอ่ะก็มันประกอบอาชีพก็รวยไปฟอสซิฟัตอัลลอฮ์อัลเราะห์มานนบีสั่งเรานะว่าอะไรกุมบิติจาเนาะอะไรกุมบิมานาอินซัมจำเป็นสำหรับพวกท่านทั้งหลายที่จะต้องทำการค้าฟาอินนาฟีฮาแท้จริงในเรื่องการค้านะติสอาตุอาอะชาริริสกีริสกี10ส่วนอยู่กับการค้า9ส่วนซาอัดอิบนุอบีวะกอสไปสอนอิสลามที่ประเทศจีนคงจะสอนหะดีษบทนี้แหละจีนทำการค้าทำติยารอทำการค้าริสกี10ส่วนอยู่กับการค้า9ส่วนแล้วพอทำการค้ามากริสกีมากก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนที่มีความยากจนได้มากเพราะริสกีเยอะถ้าไม่ถึงพิการต้องเอาสกาดแล้วก็มีสระกอได้ตะตะวะก็เป็นการหยิบยื่นให้กันนี่คือการดูแลสังคมโดยภาพรวมที่เราไม่ปล่อยให้พี่น้องของเราหิวในขณะที่เรามีความอิ่มนึกถึงเขาด้วย
คนที่มีความยากจนนิดนึงก็ด้วยงั้นระบบอิสลามวางระบบที่สมบูรณ์มุสลิมต้องไม่ยากลำบากเพราะอะไรหนึ่งมีเรื่องซะดะเกาะห์เพื่อเจือจานสองคนที่มีฐานะมีซะกาตก็เอาซะกาตมาเจือจานนะคนที่มีความยากจนในสังคมนี่คือระบบเราที่สมบูรณ์ระบบเราที่สมบูรณ์ที่อัลเลาะห์บอกสมบูรณ์แล้วว่าอัตมาตัวอะไรกลุ่มเนี้ยมาตีเนี้ยมาที่สมบูรณ์ก็ให้แล้วว่าเราที่ตัวละกมุลอิสลามมาดีนาและฉันพึงใจที่จะให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาสำหรับพวกท่านทั้งหลายคืออิสติซามุลิลัยบิตาฮิดยอมตนว่าอัลลอฮ์สารภาพว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียววาอิกิยาดูบิตาอัลและต่ออัตตออัลลอฮ์และวาอิบติอาดูอานิชิดกีเราต้องไม่ชิริกต่ออัลลอฮ์ชิริกในเรื่องของอะกีดะห์ก็ไม่มีเจ้าอื่นที่มีอำนาจเทียมเท่าอัลลอฮ์ถ้าถือว่ามีชิริกชีริกในเรื่องของอิบาดะห์ที่ไม่ใช่รูปแบบที่อัลลอฮ์เราซูลบอกก็ชีริกและไม่ชีริกในเรื่องอาการบทบัญญัติที่อัลลอฮ์บอกแบบไหนก็เป็นแบบนั้นต้องไม่ชีริกในวงจรต่างๆเหล่านี้นี่คือมุสลิมเพราะนั้นเราจะต้องมีความแตกต่างไปเยี่ยมกุโบได้ไหมได้ขอดูอายกับชาวกุโบแต่ไม่ได้เยี่ยมเพราะถือว่าคนตายนั้นศักดิ์สิทธิ์มันมีกุโบหนึ่งที่อาจารย์มุสฟาพูดอยู่เสมอไม่รู้จะไปที่นั่นได้เปล่านะกุโบเนี่ยคนตายไปแล้วเนี่ยเราไปก็ทำหน้าที่ขอดูอาต่อร้องห้าร้องยกโทษแล้วให้ความเมตตาไม่ได้ไปบอกให้คนตายนั้นช่วยขอดูอากับเราไม่ใช่นะจะเป็นกุโบอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่นบีบอกเพราะนั้นเมื่อเราไม่รู้คำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ทำไม่ถูกมันก็จะต้องเป็นอารมณ์ที่เราอยากจะทำมันก็เรียนแบบสภาพแวดล้อมที่เขาทำมาเราก็ตะชับบูเรียนแบบนบีบอกว่ามันตะชับบาฮบีเกามินฟาหัวมินทุมใครเรียนแบบชนกลุ่มใดเขาก็เป็นส่วนหนึ่งจากชนกลุ่มนั้นเรามีแบบเฉพาะที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาประกาศทุกยุคทุกสมัยจะประกาศอิสลามที่มีแบบเฉพาะที่ไม่ได้อิงแบบใครทั้งสิ้นเรามีแบบของเรานะมีอะไรเกิดขึ้นว่าอัมรุฮุมชูรอไบนะฮุมก็ปรึกษาหารือกันปรึกษาหารือกันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกงั้นต้องเข้าใจคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักคำสั่งของอัลลอฮ์ผลที่เกิดขึ้นก็คือยะซูนะฮูเราก็จะทรยศต่ออัลลอฮ์เพราะเราคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เป็นคำสั่งทั้งที่ไม่ใช่ความรวยไม่ใช่ความสำเร็จแต่ความสำเร็จที่เป็นความรวยคือความรวยที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินที่ฮาลาลและรวยแล้วซะกาตอยู่ไหนที่ดูแลสังคมงั้นมุสลิมไม่กลัวว่าสังคมจะยากจนเพราะระบบซะกาตมีใครมีเงินทองถึงวิกฤตต้องเอาซะกาตก็เอาซะกาตไปถ้าไม่มีอย่างที่บอกในตอนต้นก็ซะดะเกาะห์ซะดะเกาะห์มาจากซิดดะกุลซะดะเกาะห์ซิดดะกุลแปลว่าจริงถ้าเราจริงกับอัลเลาะห์เนี่ยเราสามารถจะเสียสละได้งั้นคนที่มาขอซะดะเกาะห์หน้าบ้านพี่น้องอย่าขับไล่เขาพูดกับเขาดีๆเพราะวันกะเลมะตุตตอยยิบะซะดะเกาะห์พูดดีเท่ากับเป็นการซะดะเกาะห์เราอาจจะไม่พร้อมบอกมาอัปเดตนะวันนี้ไม่พร้อมเขาก็จะได้กำลังใจตอนนี้ไปไล่เขาตะเพิดเขาเขาไม่ได้เกิดที่ว่าเสือเกิดมาจนมันจะเป็นแบบนั้นแต่ความจนของเขาเป็นโอกาสสำหรับเรางั้นอย่าขับไล่ว่าอัมมาซาอิลาฟาลาตันทัดคนมาขออย่าตะเพิดอย่างน้อยเราให้กำลังใจยังได้กำลังใจจากเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เป็นเงินทองจากเราก็ตามนี่คือสิ่งที่เป็นโอกาสสำหรับเราว่าอัมมาซาอิลาฟาลาตันทัดว่าอัมมาบิเนมาติรับบิกาฟาฮัดดิสเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้ฮัดดิสให้แปลงเป็นรูปธรรมที่จะช่วยเหลือดูแลฮัดดิสซะอย่าเก็บไว้อย่างเดียวเก็บไว้แล้ววันหนูจะต้องถูกสอบสวนในวันเกียร์มาจะตอบคำถามในความรับผิดชอบอย่างไรงั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือว่าขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมะฮาซิบนีฮิซาบัยยาซีรอขออัลลอฮ์ได้สอบสวนฉันแบบผ่อนปรนอย่าหนักมากเลยนะอัลลอฮุมะฮาซิบนี้ฮิซาบัยยาซีรองั้นเราต้องรู้คำสั่งของอัลลอฮ์พอเราไม่รู้คำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยอาการที่เกิดขึ้นคืออะไรยาบูดูนะชัยฏอนบินดูนีฮีเราก็อิบาดะห์ต่อชัยฏอน
ชัยตอนมาจากคำว่าชาตอน่าชาตอน่ามีความหมายว่าบาอูดาบาอูดาแปลว่าห่างไกลทำตามชัยตอนเท่าไรจะห่างไกลจะอัลลอฮ์มากขึ้นเพราะถ้าไม่เอาคำสั่งของอัลลอฮ์ก็ปฏิบัติตามอารมณ์อารมณ์ของเราแหละมันถูกกำกับด้วยนับสูที่ชัยตอนครอบงำงั้นต้องนับสูที่มุตมะอินนะที่สงบนิ่งอยู่กับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออารมณ์ที่จะไรแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเมื่อมีปัญหามันเกิดขึ้นงั้นถ้าไม่มีไม่เอาคำสั่งของอัลลอฮ์เราก็เอาคำสั่งของอารมณ์แล้วก็เอาคำสั่งของชัยฏอนที่มันอะไรอยู่วัสวิสุฟีสุรูรินัสที่ทำให้หัวใจเราสับสนอันเนื่องมาจากมินันยินนาตินัสจากยินนาที่ทรยศต่ออัลลอฮ์และจากมนุษย์ที่ไม่เข้าใจอิสลามที่มันกระซิบกระซาบตัวเราได้เพราะนั้นเราต้องอะไรรู้จักคำสั่งของอัลลอฮ์สิ่งปิดกั้นประการที่สองที่ทำให้เราไม่สามารถจะเข้าถึงคำสั่งของอัลลอฮ์คืออะไรครับอัลบิดอะตุบิดอะอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกนบีก็ไม่ได้ทำแล้วเราก็มาทำเพราะมันเป็นรสชาติทางสังคมแต่ที่จริงมันใช่ไหมไม่ใช่อิสลามมันอร่อยไหมมันอร่อยมันขึ้นเคงมันเคยทำกันมาเนี่ยก็ทำกันมาแต่ว่ามันใช่คำสั่งไหมไม่ใช่คือเนี่ยบิดอะห์พอบิดอะห์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอามันที่ถูกต้องก็ไม่ได้รับการตอบรับอามันที่เราปฏิบัติไปจะได้รับการตอบรับมี2 อย่างคือ1อัลมุตาบะอะห์ตามอัลลอฮ์และรอซูลบอก2อิคลาสตั้งใจทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลางั้นเราทำอะไรต้องอะไรลิลลาห์ตลอดละหมาดก็ลิลลาห์ถือบวชก็ลิลลาห์เรียนศาสนาก็ลิลลาห์ไม่ได้มานั่งฟังเพื่อให้เขาชื่นชมว่าเราเป็นคนดีเรามาฟังเพื่ออะไรเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะตัวเราเองรู้ว่าเราบกพร่องไม่เข้าใจส่วนไหนเราฟังแล้วเราก็ปรับปรุงตัวเองซึ่งเราไม่ต้องบอกใครๆว่าเราผิดยังไงเราก็สามารถปรับปรุงตัวเองได้นี่คือสิ่งที่อะไรครับงั้นเราจะรับอะไรเราเนี่ยมีชัตตอนเนี่ยอามันซอแลด้วยซอแลคืออะไรมูอาฟะกอนิมาจาอบีฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอดคล้องกับสิ่งที่นบีนำมาพอใช่มั้ยฮะ อาจารย์จะไปใต้อ้าวพี่น้องอาจารย์จะไปใต้นะก็ขอให้อาจารย์เดินทางด้วยความปลอดภัยนะช่วยขอดุอาด้วยขออายุยืนจะได้สอนศาสนาแก่เรานานๆเพราะมุสตาฟาแปลว่าบุคคลที่ถูกคัดเลือกวันนี้เลือกถูกแล้วที่จะเป็นคนที่สอนเรานะครับแต่ชื่อผมไม่มีคำแปลชื่อผมไม่มีคำแปลแต่รู้ว่าเป็นชื่อนบีหนึ่งในอดีตนะครับที่สอนศาสนามาแต่เก่าก่อนก็จากพี่น้องไปแค่นี้นะครับสิ่งที่เราจำไปสามีนาว่าอัลตอนาได้ยินแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามอย่าสามีนาว่าอัลซอยนาได้ยินแล้วฉันก็ยังชั่วเหมือนเดิมอย่าเป็นแบบนั้นงั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั่วกันนะครับจากพี่น้องไปด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮ์วะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ